ก็ถึงเวลาเรียนนะคะก็ก่อนที่เรียนนะคะท่านไทยกับสมาชิกดีหน้ามาทุกคนสวัสดีค่ะโอเคอะไรนะคะวิ่งหมดเลยเหรอเฮ้ยดีใจจังเลยเพิ่งวิ่งหมดเลยใช่ไหมใช่อะไรคะเขาบอกว่าใช่โรบอทดีไม่ใช่โอ้ยแล้วสมาชิกที่ซื้อวันเสาร์ที่แล้วที่ร้านมีส่วนโรบอทใช่ปะ Optimus Enterprise เป็นหัวหน้าใช่ไหมคะแล้วพี่คนไหนซื้อยังยกมือหน่อยนะโอ้ยคุณซื้อยังเหมือนกันพี่ก็ซื้อแล้วไม่ใช่หรอต้องยกมือด้วยนะจะแอบกลัวร้านไม่รู้นะเพราะว่ากลัวสมาชิกกำลังถามใช่ไหมคะโอเคของวันนี้นะคะเราจะไม่ใช่เรียนโรบอทนะคะบางคนก็คิดว่าอาจารย์นี่วันนี้สอนโรบอทอะไรใช่ปะวันนี้ไม่สอนโรบอทโรบอทจะปิดไปแล้วแล้วก็จะสอนอีกทีนึงน่าจะต้องไปเป็นเดือนหน้าอาจจะเป็นปลายปีนี้นึงนะคะวันนี้นะคะหัวข้อของวันนี้นะคะ excellent waiter to follow the banker นะคะก็คือเราจะมาเรียนนะคะ dynamic chip ที่สามารถช่วยเรา follow the banker ได้อย่างไรนะคะแล้วฉันมามี่นะคะโอเคน่าจะก็รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมโอเคแล้วคนนี้เมื่อกี้สมาชิกที่บอกนะคะคือที่บอกอะไรอะโรบอทใช่ไหมงั้นพูดถึงโรบอทรามี่ก็บอกโรบอทอีกนิดนึงอันนี้นะคะจะเป็นเซลที่รามี่ทำไว้นะคะก็คือตั้งแต่วันจันนะคะที่ใช่ป่ะวันจันวันที่13เดี๋ยวดูทีนึงก็คือวันเสาร์รามีสอนโรบอทแล้วจากนั้นรามีก็เริ่มบันทึกไว้หุ้นที่โรบอทนะคะที่เสนอที่ซิมเบอร์ทีฟไปยินใช่ปะอันนั้นคือในส่วนที่สองที่แนะนำอันนั้นนะคะของตรงนี้รามีก็คือของตรงนี้นะวันที่14ไม่ได้บันทึกนะคะยุ่งนิดนึงโอเคเอาเรื่องของวันที่13แล้วกันเนาะวันนั้นนะวันไหนอ่ะรามีจำได้ตัวไหนมีวันไหนจำไม่ได้แล้วที่ร้านที่ส่งในห้องเยอะเหมือนกันใช่ไหมที่บอกว่าสมาชิกใช้เราบอกแล้วแต่ยังไงร้านที่ส่งในห้องแล้วบางคนวันเดียวค่าเรียน45กลับมาเลยเขาซื้อเหรียญนะ 3,000 เหรียญนะคะแล้วบางคนก็ซื้อ 5,000 อ่ะ 4,000 เหรียญบางคนก็2วันอ่ะก็กลับมาแล้วซื้ออะไรอามาตะ CPOแล้วมาดูนะคะวันที่13ก็คือของอันนั้นที่บันทึกไว้นะคะของ SGP ตอนนี้คือเท่าไหร่นะคะติดลบนิดนึงเนาะโอเคแล้ว PL ละคะ 4.2 4.2 ตอนนี้คือ 4.04 ใช่ไหมคะแต่อันนั้นคือไปนิดนึงแล้วส่วนที่อมตะนะคะ26บาทสนับสนุนนะคะ 21.9 เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะสนุกเลยตื่นเต้นเลยใช่ปะในสมาชิกที่ซื้อโรบอทแล้วอ่ะก็ตื่นเต้นสบายแล้วไปเฉพาะซื้อวันเสาร์ใช่ปะแล้วอาจารย์ต้องโอนเหรียญวันอาทิตย์แล้วคุณซื้อเยอะตอนเช้านะสมาชิกก็มาเตือนอาจารย์รามี่อาจารย์รามี่คะรีบโอนเติมเหรียญหน่อยเดี๋ยวกลัวซื้อไม่ทันเพื่อนนะคะแล้วก็เติมให้รับตื่นเต้นมากเลยนะคะโอเคเรามาดูของอันนี้นะคะของมีอะไรอ่ะมาตัดใช่ปะวันที่เนี่ยแนะนำวันที่13แล้วถ้าเราซื้อวันไหนนะคะซื้อวันถัดไปใช่ไหมคะวันจันทร์แนะนำซื้องั้นก็คือให้เราซื้อวันถัดไปก็คือวันที่14ของตรงนี้วันที่14เนาะวันที่13ก็ซื้อวันถัดไปซื้อปุ๊บวิ่งเลยในวันนั้นสมาชิกวันเดียวค่าเรียนก็กลับมาแล้ววันเดียวเพราะว่าวันนี้เป็นยังไง 8.6% วันเดียวมันไม่มีลูกศิษย์หลายคนเลยวันนั้นที่เราไม่ส่งในห้องเสร็จในห้องมีบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมคนอื่น
มันเตือนกำไรเยอะเราเตือนมันแค่ 10% เองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้ววันนี้ย่อมานิดนึงแล้วแท่งนี้นะคะ6แล้วก็ของตรงนี้คือ5นะคะ 5% แล้วลงมาตูนะคะตั้งแต่ของตรงนี้มาถึงของตรงนี้ 19% ใช้เวลากี่วันนะคะ4วันเท่านั้นนี่ก็คือเราใช้แบบไฮเทคนิคมาช่วยเราจับเพิ่มได้เป็นแบบนี้ถามก่อนมีพี่คนไหนได้ซื้อบ้างนะตามว่าหลานแล้วของวันแรกก็มีให้ซื้อนะแต่ว่าจินยังตามตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเอาที่ไม่ได้มาเรียนใช่วันคาโอ้ของบอกว่าเราบอกจะปิดแล้วรีบซื้อเลยใช่ไหมอ่าฮะแล้วของพี่ก็ได้ซื้ออยู่ใช่ไหมคะซื้อ CPR ใช่ไหมค่ะโอเคแล้วพี่ก็ได้ซื้ออยู่เนาะโอเคแล้วเมื่อเราไม่มีเพื่อนคนรู้สึกคนหนึ่งนะคะเขาได้เข้าขายอีกตัวหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์มากับ 30% แล้วก็เข้าตัวหนึ่งก็คือเข้าตัวนี้ก็เพิ่งเข้าก็กับน่าจะเกือบ 10% นะคะแล้วอันนั้นคือสมัครของตัวนี้ก็คือใช้วิธีใช่ป่ะใช่เราบอกแต่ทางที่บอกว่าไฮเทนิค4วันทำกำไรเป็นแบบนี้ได้อันนี้ก็คือคุณจะบอกเลยเราบอกดังอันนี้นะคะพอดีสมาชิกก็ถามนิดนึงเลยนะไม่จะอธิบายนิดนึงพอดีจะเป็นที่นะคะเป็นเนื้อหาการสอนของรามี่ในช่วงนี้นะรามี่รับสายตลอดเลยไม่ว่าคือนักเรียนที่สมัครอาจารย์ท่านไหนเพราะว่ารามี่เป็นคนสอนเมื่อนั้นก็จะโทรมานะคะโอเคแล้วเราไปดูที่ช็อปของตรงนี้ถ้าเราซื้อเสร็จแล้วหรือว่าวันหลังถ้าเราซื้อฟังก์ชันอะไรจบใช่ป่ะที่ทุกคนอย่าลืมอันนั้นในชั้นนี้นึงนะโอเคเลยเราสามารถไปคอมมันได้คอมมัน5ดาวจะได้ให้50เหรียญจะได้แถม50เหรียญเนาะตอนนี้ต้องไหนโอเคถึงจะดูได้นะอะไรนะคะคอมเมนต์ตรงไหนคอมเมนต์ตรงไหนอันนี้ต้องกลับมายังไงไปที่ช็อปอะไปที่ช็อปแล้วรามิขอทีนึงตอนนี้เพราะว่ารามิใช้อันนั้นก็ไม่ทันเดี๋ยวก่อนนะใช้อันนี้อันนั้นไปที่ช็อปสมาชิกหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้คอมเมนต์เรามาดูของอันนี้นะแต่ว่ารามิคือคอมเมนต์ทุกอันแล้วโอเคยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอันนั้นรามิไปอันนี้เราไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็คลิกเข้าไปก่อนคลิกเข้าไปของข้างล่างก็จะมีคอมเมนต์แต่ว่าของเราที่คอมเมนต์ไปแล้วพี่นี่สีเทาของข้างล่างอันนั้นถ้าเรายังไม่คอมเมนต์ก็จะเป็นสีอะไรอ่ะเป็นสีนี่คือสีเขียวใช่ปะเราก็คลิกคอมเมนต์แล้วบอกว่า good indicator ตัวหรือว่าการแสดงความคิดเห็นของเรานะคะถ้าเราแล้วเราก็จะแถม50เหรียญฟรีให้เรานะคะโอเคเนาะสำหรับอันนั้นคือที่ของอันนี้แล้วมาดูของตรงนี้นะคะก็คลิกของตรงนี้ intelligent robot แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วกด follow นะคะ follow แล้วของตรงนี้อันที่2 simulative buying อันนี้นะคะตลาดปิดอันนี้ก็จะมีที่แนะนำให้เราแล้วของอันนั้นนะคะก็คือวันที่13นะคะที่เมื่อกี้ที่รามิบอกนะคะก็คืออยู่ที่ของตรงนี้รามิได้บันทึกไว้VPL อมตะ CPO วะนะคะโอเคอมตะตามที่สัญญาณขึ้นจนถึงของวันนี้นะคะ4วัน 19% เรามาดู CPO ของตรงนี้คือเท่าไหร่นะคะ 70.5 นะคะ CP วันที่13นะคะวันแนะนำวันนี้ซื้อของตรงนี้คือ4วันนะคะ4วันราคาวิ่งมา 4% อันนั้นก็เป็นหุ้นราคาสูงนิดนึงใช่ปะในอันนั้นคือการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่บอกว่าจะเร็วมากนะคะเร็วมากเป็นแบบนี้แต่ว่าก็คือวิ่งอยู่นะคะแล้วหุ้นอะไรนะคะหัวอัพหรอใช่ไหมอีกตัวนึงคืออะไรหัวอัพเติบเร็วเท่านั้นหัวอัพมันเร็วกล้ามแต่ว่าเร็วกล้ามแต่ว่า
เลือกชุดนี้ตัวอันนี้คือยางแซริงใช่ปะแซริงแต่ยังไม่ได้ไปเก้าอ่ะแต่ว่าก็คือถ้าซื้อไปตามก็ประมาณเสมอตัวอยู่เพราะว่าเป็นดีไซน์เวกโอเคเลยอันนี้ก็คือใช้วิธีที่บอกว่าใช้ไฮเทนเนอรี่ทำให้เราประหยัดเวลาแล้วทำให้เรายิ่งมั่นใจมากขึ้นนะคะก็สมาชิกที่ซื้อไปแล้วส่วนมากตอนนี้ที่คอมเมนต์กลับมาที่กับรามี่นะตอนนี้ยังบอกดีทุกคนเลยยังไม่มีใครบอกว่าไม่ดีเขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์รามี่ที่สอนแม้ว่าเขาไม่ได้มาเรียนใช่ป่ะแต่ว่าเขาดูวิดีโอเขาบอกว่าทำไมโรบอทฉลาดจังเลยนั่นก็ไม่รู้จริงๆคือโปรแกรมเมอร์ฉลาดจริงๆโอเคและอันนั้นสำหรับของตรงนี้นะแต่ว่าเวลาที่เราเลือกหุ้นแล้วอ่ะเขามี5ตัวเสนอใช่ป่ะบางทีก็อาจจะ2ตัว3ตัวไม่เยอะวันไม่เยอะแล้วเราสามารถเลือกหุ้นอีกทีนึงหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องอาจจะเราสามารถปล่อยไปได้เพราะว่าก็อาจจะต้องนานนิดนึงการซื้อขายค่อนข้างน้อยหรือเราสามารถที่เลือกอะไรคะค่อยมาดูแนวโน้มมาปรับปรุงอีกทีนึงดูแนวโน้มดูแพทเทิร์นอีกทีนึงนะคะก็อย่างเช่นของหุ้นเต้นแบบนี้นะคะอย่างเช่นดูที่เมื่อกี้ที่บอกอะไรนะ CBO ใช่ป่ะอันนั้นเคยเป็นแพทเทิร์นที่รามิกเมื่อก่อนเคยพูดถึงเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไม่รู้ว่าพี่ทุกคนยังจำได้หรือเปล่าถ้าในคลาสของวันเสาร์อ่ะเคยที่พูดให้ไว้เราก็มีสูตรให้สเก็ตหุ้นด้วยสำหรับของตัวนี้เพราะของตัวนี้อาจจะไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์หรือว่าเป็นแบบนี้สุดท้ายเขาเป็ดขึ้นมาจำได้ไหมคะก็คือขึ้นไปช่วงนึงเขาไซด์เวย์แล้วก็ไซด์เวย์แล้วก็อัพขึ้นอันนี้จะมีไปปรับขึ้นจากต้นทุนแรงนะคะอันนั้นมีสุดที่สเกลต้นด้วยที่คนไหนจำได้บ้างจำไม่ได้ แบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราไม่เสียใจนะโอเคแล้วเรามาดูของอันนั้นเป็นตัวนึงแล้วคุณแบบนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านเหมือนกันไหมคะเหมือนเลยที่บอกว่าวันหลังถ้าเราซื้อหุ้นเราต้องทำยังไงเราต้องวิเคราะห์ก่อนไหมคะเนี่ยไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์แต่ว่าก็คืออยู่ในกรอบของตรงนี้ไอ้พอดีอยู่ในกรอบของตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ของตรงนี้คือขึ้นนี่คือเป็นแพทเทิร์นหนึ่งนะคะโอเคเนาะโดยอันนั้นนะคะเรามาเรียนวันเสาร์ก็คือเรียนวิชาจากทางคณิตศาสตร์ลงมีความรู้แบบทางคณิตศาสตร์มีแพทเทิร์นบ้างวันหลังที่เราซื้อหุ้นเราก็คือสามารถที่จะมั่นใจมากขึ้นก็คือบางคนบอกว่า5หุ้น5ตัวทำไมเราไม่ซื้ออมตะทำไมเราซื้อ SGPทำไมเลือกคุณไม่เหมือนกันเข้าใจปะคุณเลือกไม่เหมือนกันผลออกมาก็ไม่เหมือนกันถูกปะอันนั้นพี่ได้ซื้อตัวหนึ่งแต่ตัวหนึ่งวิ่งแต่ว่าตัวที่เราไม่ซื้อวิ่งแรงกว่าวิ่งแรงกว่าแล้วเราอาจจะก็คิดว่าทำไมหุ้นของเราไม่วิ่งทำไมหุ้นที่เราไม่วิ่งไม่เลือกก็วิ่งแรงจังเลยเลยเราต้องลองคิดดูทำไมในวันนั้นนะคะสมาชิกของรามี่ก็คือเขาซื้อไปแล้วก็ถามรามี่ด้วยนะคะแล้วเขาซื้อตัวนี้ SGP ถามก่อนอันนั้นวันที่13ของตรงนี้นะจริงๆแล้วอันนั้นไม่ควรไม่เป็นไรจริงๆวันนี้ในของอันนั้นก่อนแต่ว่าพอดีที่สมาชิกช่วงนี้ถามรามี่เยอะมากสำหรับที่เราบอกเลยรามี่จะเคลียร์อีกนิดนึงนี่วันที่13ใช่ไหมคะวันที่13ถามว่าของตรงนี้แพทเทิร์นเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราดูไหมคะเหมือนกันไหมคะไซด์เวย์ไซด์เวย์เหมือนไหมคะเหมือนหรือว่าไม่เหมือน ต่างคนก็ต่างคิดเนาะเลยที่บอกว่าใช้โปรแกรมอันเดียวกันสเกลหุ้นออกมาก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเราตัดสินใจไม่เหมือนกันผลออกมาก็ไม่เหมือนกันโอเคของตัวนี้จริงๆนะพี่คิดว่าไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าเรามาดูของตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาพี่ทุกคนลองดูขึ้นใช่ไหมคะตัวนี้คือไซด์เวย์เป็นอาทิตย์กว่าของตรงนี้เป็นยังไงคะ
ลมสองวันลมมาแรงแล้วของอาทิตย์นี้คือเป็นไปยังไงคะขึ้นอันนี้คือขึ้นเนาะอันนี้คือขึ้นจริงๆอันนั้นคือเต้นขึ้นเลยเรามาดูของตัวนี้ก็จะเป็นแนวต้านอันนั้นยังไม่ถือว่าที่บอกว่าเขาเป็นไซด์เวย์เหมือนที่เมื่อกี้ไซด์เวย์เป็นเดือน2เดือนอันนั้นเป็นยังไงคะอันนั้นจะเป็นช่วงที่เขาในช่วงขาขึ้นเขาลงมาแรงแล้วของตรงนี้คือเป็นที่เขาเต้นขึ้นเท่านั้นแล้วพี่ก็คือยังจำได้ไหมคะคือเมื่อก่อนที่รามิสสอนวิชาอะไรจำไม่ค่อยได้ละก็คือถ้าเมื่อไหร่เราเจอพุ่งของเราเจอก็คือวิเคราะห์แนวต้านจะมีกรณี4อย่างใช่ไหมคะหรือถ้าเราเข้าใจของเป็นแบบนี้นะทำให้เราอะสบายใจมากขึ้นเวลาที่เราซื้อคนนั้นเราก็สบายใจเพราะว่าเรารู้ว่ายังวิ่งไม่ได้เลยเราสามารถโลได้ไม่ใช่บอกว่าเราซื้อปุ๊บทำไมยังไม่วิ่งอันนั้นเกี่ยวกับไมเคิลด้วยโอเคสำหรับของอันนี้ทุกตัวนี้หนึ่งก็คือสำหรับของอันนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมคะแนวต้านของตัวนี้ก่อนน่าจะไม่ค่อยตรงโอเคที่เราบอกนะคะของตรงนี้นะคะไฮเก่าก็ลงมามีกรณี4อย่างใช่ไหมคะ1ก็คือเป็นกรณีแบบนี้1ใกล้ๆแนวด้านผ่านไม่ได้เพราะว่าของตรงนี้ข้างล่างอาจจะไล่ใหญ่หรือว่าคือเงินทุนเขาเข้ายังไม่เยอะใช่ปะเขาไม่มีแรงที่มาซัพพอร์ตจนทำให้เขาทะลุแนวด้านได้อันนั้นคือกรณี1แล้วที่2ก็คือของตรงนี้นะคะชนแนวด้านพอดีแล้วก็ลงมาก็คือคล้ายๆที่เป็นไอ้ตะโกนทอเป็นแบบนี้แต่ว่าตะโกนทออันนี้คือเกี่ยวกับแพทเทิร์นซึ่งเราต้องดูแนวโน้มตัวตำแหน่งของเขาอยู่ด้วยเรื่องของอันนี้นะแล้วอันที่3ก็คือมีกรณีแบบนี้ได้เหมือนกันขึ้นมาแล้วก็เป็นยังไงคะเป็นยังไงคะชนมานิดนึงแล้วก็ลงเลยอันนี้อันที่3นะอันที่4นะคะจะเป็นที่เราที่ชอบไว้ก็คือขึ้นมาแล้วก็ยืนได้เพราะถ้าทะลุไปแล้วของตรงนี้ที่เมื่อกี้บอกแนวต้านน่ะก็กลายเป็นแนวรับใช่ไหมคะเรื่องของตรงนี้ก็จะเต้นขึ้นอันนั้นข้อที่4นะถ้าเราเข้าใจข้อที่4ของตรงนี้วันหลังสามารถช่วยเราจับจังหวะได้ดีมากขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะก็คือเห็นเป็นยังไงเห็นราคาหุ้นเบรกเอาท์ซื้อเลยซื้อแล้วพอดีซื้อเขาเบรกเอาท์ใช่ป่ะต้องมีช่วงที่ของตรงนี้อ่ะก็คือของตรงนี้ก็คือของตรงนี้ก่อนแล้วก็นั้นอันเช่นของตรงนี้นั่นมันนิดนึงอันนี้จะว่าสูงไปนิดนึงแล้วเรามาดูถ้าไปเอาซื้อแล้วของช่วงนี้ย่อซื้อสูงไปแล้วเราก็ย่อเราก็ทำยังไงคะใจก็ไม่นิ่งแล้วใช่ไหมไม่นิ่งแล้วไม่ขายไปขายปุ๊บไปยังไงเขาเต้นของช่วงนี้ใต้เจอแนวรับก็จะเต้นขึ้นเลยนะคะถ้าบางทีอ่ะถ้าเราให้เขาไปเอาซื้อได้ไหมได้ซื้อไม้นี่นึงก่อนได้หรือว่าคือเป็นที่เขาโรยให้เขาพักตัวเป็นแบบนี้เราก็มาซื้อขึ้นอีกนิดนึงก็ได้อันนี้จะทำให้เราสบายใจมากขึ้นนิดนึงรามิเคยให้ดูหุ้นหลายๆตัวนะคะอย่างเช่น TKN อันนี้เคยพูดถึงที่สำหรับของตรงนี้แล้วรามิใช้วิธีนี้ให้พี่ทุกคนดูด้วยคือ Strong Signal ใช่ไหมคะหรือที่บอกว่าสำหรับข้อนี้เท่งแดงนี้เท่งนี้กับเท่งนี้สัญญาณซื้อเหมือนกันแต่มีเท่งเด่นเหมือนกันแต่ว่าเขาลักษณะเหมือนกันไหมคะอันนี้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะของเท่งที่1คืออะไรของเท่งที่1ถูกต้องอันนั้นคือเบรกเอาท์นะคะของตรงนี้เนี่ยของตรงนี้เบรกเอาท์พอดีใช่ไหมคะแต่ว่าอันนั้นเอาสีออกมาไม่งั้นเดี๋ยวสีจะซ้ำกันของตรงนี้เท่งที่1ของตรงนี้นะคะคือเขาเบรกเอาท์พอดีแต่ว่าเท่งนี้ที่แนะนำซื้อนะจริงๆโอกาสทำให้เรามั่นใจมากขึ้นคืออะไรเพราะว่าจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่เขาขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้คือพักตัวแล้วแล้วก็ตอนนี้เต้นขึ้นด้วยเราซื้ออันนี้ละเรามั่นใจว่าเขาโอกาสไปโตจากสูงกว่าแต่ว่าสำหรับเท่งนี้เป็นยังไงเรารู้ว่าเราซื้อไปละเขาคือวิ่งใต้แต่ว่าอีกในระยะสั้นนิดนึงเขาก็มีโอกาสย่อพุ่งส่วนมากนะวิ่งแรงไปต้องมีย่ออยู่ละเลยอันนั้นวันหลังที่เราซื้อคนนั้น
เราต้องวิเคราะห์อีกทีนึงแม้ว่าเป็นหุ้นตัวนึงใช่ป่ะแล้วก็ตัวนี้คือสัญญาณอันเดียวกันสจ๊อบสิน่าแต่ว่าคุณมันไม่เหมือนกันบางคนถุงตัวนี้ซื้อไปแล้วของตัวนี้นำไม่ไปใช่ไหมคะทำยังไงคะ1 2 3 4 5เกือบ2อาทิตย์แล้วของวันนี้ลงด้วยเท่าทุนละไม่ไหวละขายปุ๊บ2วันนี้วิ่งเลยแต่ว่าเรามาดูอันที่2เราดูเห็นสัญญาณของตรงนี้เรารู้ว่าเขาผ่านแนวตั้งแล้วก็ตอนนี้คือพักตัวเสร็จในเอ็กเราซื้อผลเหมือนกันไหมไม่เหมือนตอนนี้คือซื้อแล้วของตรงนี้อันนั้นคือพอดีแต่ว่าบางตัวอาจจะไม่วิ่งเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนั้นนะคะเทียบกับจุดที่1อันนี้ดีกว่าก็คือที่ร้านที่สนิทมากกว่าเนาะเลยอันนั้นก็คือเกี่ยวกับที่เวลาเราไม่ว่าคือเราใช้คอมมูนิตี้ซีมาสเก็ตพูดแล้วเรามาตัดพูดทีนึงหรือว่าเราใช้เราบอกพูดเหมือนกันเราก็มาตัวแนวลงมาตัดต่อเพราะมี5ตัวใช่ปะเราเลือกตัวไหนมี3ตัวเราเลือกตัวไหนตีที่บอกว่าเราต้องมีความรู้เพียงพอถึงจะมาช่วยเราตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วเลือกตัวที่ถูกตัวมากขึ้นเป็นมาเรียนบ่อยกว่าเรียนความรู้อันนั้นเราเรียนความพร้อมเนาะโอเคเลยอันนั้นคือสำหรับที่เป็นสำหรับนะคะที่เคลียร์ปัญหาของเราบอกเนาะเพราะว่าวันนี้จะเรียนฟังก์ชันเราไม่จะไม่พูดยาวไปไม่งั้นเดี๋ยวอันนั้นจะไม่มีเวลาละเหลือสำหรับที่ของใหม่นะคะฟังก์ชันฟังก์ชันอันนั้นก็ไม่ใช่ของใหม่อันนั้นจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในทั้งคืออยู่ใน PC แล้วก็มือถือด้วยนะคะแล้วสำหรับที่ของวันนี้นะคะของอันนี้คือเรียนไดนามิกชิ้นเนาะโอเคแล้วเรามาดูนะคะเนื้อหาของวันนี้ก็จะมี4ข้อแต่ว่าเมื่อกี้ใช้เวลาเกือบ20นาทีมันเคลียร์ปัญหาของโรบอทแต่ว่าเราคิดว่าอันนั้นสำคัญมากแล้วก็ดีมากด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยเราวันหลังอ่ะเลือกหุ้นอ่ะต้องมีสนิทนิดนึงวิเคราะห์ถูกต้องนิดนึงก่อนนะดูแพทเทิร์นดูแนวโน้มไม่ใช่คือซื้อเลยนะซื้อทุกตัวเลยอันนั้นไม่ได้นะโอเคแล้วเรามาดูของตรงนี้นะคะเนื้อหาคือ4ส่วน1คือพูดถึงกลยุทธ์ของรายใหญ่2คือชิปติดตามรายใหญ่4คือวิธีที่จะอะไรคะอันนั้นสำคัญเลย boost up แล้ว4คือพูดถึง mindset แล้วของตรงนี้นะคะวิธีที่3ถ้าพี่ทุกคนอันนั้นถ้าสมมติเราจำได้เราไม่เชื่อปีหนึ่งสองปีหนึ่งจับได้หลายตัวเป็น boost up ก็คือภาษาจีนเรียกว่าเหนียวปู่แล้วก็ต้าเหนียวปู่ได้เหนียวปู่พี่ทุกคนเข้าใจบ้างเหนียวอ่ะปู่ปึ้งกระทิงก็คือหมายถึงเป็นคนที่วิ่งแรงได้ยาวได้ได้กำไรเยอะได้โอเคเนาะเลยวันนี้จะใช้เดี๋ยวเรียนไปในชีก็จะมีพูดถึงจากพูดเป็นแบบนี้นะคะโอเคทีนี้พูดถึงตอนที่หนึ่งเนื้อหาที่หนึ่งก็คือกลยุทธ์ของรายใหญ่ที่ทุกคนก็รู้เนาะในโฮมลี่เราเน้นเล่นหุ้นตามใครนะคะตามรายใหญ่ทำไงต้องเล่นตามรายใหญ่นะคะต้องรายเล็กรายย่อยใช่ปะแล้วคำตอบอื่นค่ะรายใหญ่ได้กำไรค่ะแล้วแต่ว่าสุดง่ายๆก็คืออะไรใหญ่เขาได้กำไรเพราะว่าเขามีหนึ่งคือเขามีทุนเยอะเขาสามารถที่จะซื้อเยอะใช่ปะอันนั้นทำมาหาได้สองก็คืออะไรคะเขาเป็นมืออาชีพใช่ปะก็จะมีทีมงานช่วยเขาไม่ใช่คนเดียวเราเป็นคนเดียวใช่ปะทั้งที่บอกว่าเราไม่ใช่คนเดียวนะอาจารย์เราซื้อโปรแกรมพร้อมกับเพื่อนซื้อคนด้วยกันเราสองคนมี10ล้านอันนั้นยังไม่เยอะนะโอเคแต่ส่วนมากในรายใหญ่อันนั้นไม่ใช่คนเดียวก็จะเป็นกลุ่มกันนะคะแบบงานชีพเลยนะคะเขาสามารถที่จะทำกำไรในตลาดแล้วเรามาดูของรายใหญ่นะคะก็จะมีกลยุทธ์ของเขาด้วยแต่ว่าสิ่งแรกเราต้องเข้าใจรายใหญ่ก่อนรายใหญ่คือใครปกตินะคะรายใหญ่จะหมายถึงพวกที่เขามีทุนนะคะทุนคือเยอะหนึ่งคือมีทุนเยอะแล้วถือหุ้นคือจำนวนมากต้องมีทุนถึงแบบซื้อขึ้นจำนวนมากใช่ปะแล้วเป็นยังไงคะในราคาที่ถูกด้วยอันนั้นจะใ
อันนี้นะคะจะให้รูปนึงให้พี่พูดตัวรูปจะเป็นแบบนี้อันนั้นลามี่ก็เคยพูดก่อนเหมือนกันอันนั้นว่าของตรงนี้จะได้ตัวชัดกว่าของอันนี้โอเคอย่างเช่นของตรงนี้ไร่ใหญ่นะคะคุณยึดถือหุ้นจำนวนมากในราคาที่ต่ำอย่างเช่นของตรงนี้คือ10บาทรายใหญ่ก็จะค่อยๆแกะจำนวนแต่เยอะใช่ปะแล้วหลังจากนั้นในระหว่างทางก็จะมีช่วงที่เขาสะสมเก็บของขย่อมหม้ออาจจะทดสอบล่าราคาขย่อมทีนึงแล้วก็ล่าราคาสุดท้ายก็จะกดของเดี๋ยวมีกราฟให้ดูทีนึงสุดท้ายนะคะราคาของตัวนี้ x ยกตัวอย่าง30บาทนี่ซื้อราคาที่ต่ำจำนวนมากแล้วก็ระหว่างทางค่อยๆเก็บสุดท้ายราคาไปถึงของตรงนี้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ของรายใหญ่200 30ลบ10 20 20ลบอันนี้คือถามใช่ปะอันนี้คือก็คือ200%แล้วเรามาดูของเป้าของใบใหญ่คืออะไรคือราคาส่วนต่างก็คือของตรงนี้คือ10ถึง30ตรงนี้ก็คือเป็นต้นทุนของเขาเล่นรายใหญ่ส่วนมากก็จะเล่นรอบอยู่แล้วเขาเล่นรอบเพราะว่าตรงนี้ไม่สามารถซื้อขายอย่างง่ายๆใช่ปะก็ซื้อเยอะทีเดียวที่ทุกคนตัวลงเป็นใช่ไหมไล่เข้ามาแล้วตามเลยใช่ไหมคะนะคะโอเคสำหรับของตรงนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะโวลุ่มก็สามารถที่จะโวลุ่มก็สามารถที่จะอะไรอ่ะในภาษาจีนอันนั้นเรียกว่าใช้หลังแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็คือเขาแบ่งซื้อสมมติว่าไล่ก็จะซื้ออันนี้คือเท่าไหร่สมมติว่า10ล้านแล้วกันเขาไม่ใช่ที่บอกว่าซื้อไม้เดียว10ล้านไม่งั้นเราทุกคนก็จะรู้ใช่ปะแต่ว่าก็อาจจะคือให้พอร์ตหลายหลายพอร์ตแล้วพอร์ตละคือ1แสน1แสนหลายหลายพอร์ตเพราะว่าคงมีทีมงานเขาทำได้ในบางคนต้องบอกว่าเราคิดว่าคือเราดูโวลุ่มก็ได้ละแต่ว่าวิธีของรายใหญ่ฉลาดมากมากแต่ว่าคือจะใช้วันหลังของอีกอันไหนนะก็คือใช้เทคนิคของ level 2ไม่ว่าพี่ทุกคนรู้จักปะก็คือ level 2ก็คือเราสามารถที่ขึ้นรายใหญ่ก็จะแบ่งที่เป็นเหมือนซื้อใช่ปะแต่ว่าเราคือสามารถที่จะจับได้ก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นวิธีที่ทันสมัยนิดนึงเนาะโอเคแล้วของตรงนี้นะคะอันนั้นเราดูง่ายๆก่อนรายใหญ่เข้าใจรายใหญ่ก่อนแล้วเรามาดูว่ากลยุทธ์ของรายใหญ่ของตรงนี้ขั้นตอนนะคะด้วยพวกมันมีช่วงที่เขาสะสมล่าราคามีขยับแล้วก็ล่าราคาขยับสุดท้ายมีล่าราคาจัดแรงมากด้วยนะคะแล้วถึงจะมาออกของอีกทีนึงจะมาออกของอีกทีนึงอันนั้นนะคะทีนี้เรามาให้พี่ทุกคนเข้าใจของตลาดรุ่นนี้นิดนึงนะคะก็คือจะเป็นหุ้นที่ตัวนี้พี่ๆทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามีให้เอากราฟเทียบเทียมปกตินะของตัวนี้เข้ามาทีนึงอันนี้ข้างล่างคุณตอนนี้ทำไมไม่ชมอันนี้คือ RS ของท่านนะคุณเดี๋ยวก่อนตรงนี้ค่ะคุณสำหรับที่บอกว่าคุณอายุของรายใหญ่ลามิเชื่อคืออาจารย์ทุกคนก็เคยพูดถึงเหมือนกันนะคะไม่ว่าคืออาจารย์ชมพู่อาจารย์ไพเรงหรือว่าอาจารย์แมนนะคะโอเคเรามาดูวินโดว์หนึ่งนะคะ RS เพราะว่าอยากจะให้พี่ทุกคนเข้าใจมากขึ้นสำหรับของวินโดว์สองต้องเอา MCD นะที่เราที่บอกนะคะบางคนอาจจะคิดว่าอาจารย์หุ้นตัวนี้วิ่งแรงไปละแต่ว่าร้านที่ตอนนี้ยกตัวอย่างให้ดูไม่ใช่ที่บอกว่าให้เราซื้อที่สำคัญตัวนี้เรามาดูว่าหุ้นตัวนี้ทำไมเขาสามารถที่จะวิ่งแรงได้ก็เหมือนครั้งที่แล้วที่ในวันเสาร์ที่แล้วใช่ปะเราบอกว่าช่วงนี้คุณไม่ว่าประเทศไหนนะคือมีคนศึกษาเจ๊หมักเยอะด้วยใช่ปะทำไมต้องศึกษาเพราะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของคนเราเราต้องศึกษาเอ๊ะทำอย่างไรถึงจะมีเงินแบบเขาได้ประสบความสำเร็จเหมือนเขาได้แล้วคุณก็เหมือนกันหุ้นตัวหนึ่งเราอาจจะซื้อไม่ทันนะ
แต่ว่าเราต้องมาดูว่าหุ้นตัวนี้ทำไมวิ่งแรงแล้วถ้าสมมติว่าเราหาหุ้นเราเข้าใจหุ้นตัวนี้ของเขาวิ่งแรงได้งั้นวันหลังเราก็คือสามารถที่จะหาหุ้นสวยๆเหมือนเป็นแบบนี้ได้นะคะหลังจากของช่วงนี้เป็นยังไงคะของตัวนี้ต้องใช้ของอันนี้มาก่อนสี่เหลี่ยมตัวนี้หนึ่งช่วงนี้ค่อยๆขยับขึ้นมาใช่ไหมของช่วงนี้อย่างเช่นของช่วงนี้ขึ้นมาแล้วของช่วงนี้เป็นช่วงที่อะไรคะไซเวย์สะสมของตรงนี้น่ะขึ้นขยับอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นมีคนเยอะแยะมากมายของช่วงนี้ก็ถูกขยับไปแล้วใช่ไหมออกมาแล้วใช่ไหมก็เหมือนสมาชิกที่ในห้องที่บอกว่า RS ซื้อไปหลายรอบแล้วใช่ปะหลายรอบแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ตามค่ะได้กำไรหลายรอบแล้วไม่กล้าตามแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะCovers คือ Strong Signal ก็มีสัญญาณซื้อเหมือนกันจะให้ดูนะแต่ว่าเรามาดูนะคะช่วงนี้สะสมขึ้นมาขยับนิดนึงแล้วก็ลากราคาตกนี่เรามาต้องดูแพทเทิร์นของช่วงนี้นะคะเขาย่อแต่ว่าข้างล่างเป็นยังไงรายละเอียดก็ยังมีเยอะอยู่ของตัวนี้ให้ดูนะคะเนี่ยล่าสุดโฮมลี่ของสจงซีนอลตัวนี้ก็มีสัญญาณเซียนใช่ปะในบางคนของตัวนี้นะ10 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางคนก็กลัวสูงแล้วไม่กล้าซื้อเพราะว่าซื้อหลายรอบแล้วอะอาจารย์ตัวนี้ก็ล่มหนึ่งอันนี้ก็ตอนนี้ยังไม่รีบเปลี่ยนสีตอนนี้คือล่มหนึ่งอันนี้ล่มหนึ่งตอนนี้อีกล่มหนึ่งกลัวละที่คุณเพิ่งสแกนเจอไหมสแกนเจอคุณถ้าใช้สูตรสจงซีนอลกลัวเป็นสีนี้หนึ่งตามไม่เชื่อทุกคนสแกนเจอแต่ว่าปัญหาคือเราไม่กล้าซื้อทำไมไม่กล้าซื้อนี่ก็คือเกี่ยวกับความรู้ของเราและประสบการณ์ของเราและมิสเตอร์ของเราด้วยเลยที่บอกว่าจริงๆเร่งด่วนนะแต่ง่ายไหมบอกว่าง่ายก็ง่ายบอกว่ายากก็ยากใช่ไหมคะเลยที่ของอันนี้เราเข้าใจรายละเอียดครับเข้าใจพวกเข้าใจว่ารายละเอียดก็จะเล่นรอบใช่ปะจะเล่นยาวไม่ใช่เหมือนเราวันเดียวออกอาทิตย์หนึ่งออกเดือนหนึ่งออกเราก็เล่นบอกว่าเราเล่นยาวนะกี่เดือนคะเดือนใช่อาทิตย์หนึ่งเล่นยาวเราไม่มีเคยสมาชิกเป็นแบบนี้ตกใจเลยก็บอกว่าเราเล่นยาวทำไมเท่าไหร่ถ้า8%ถึงเป็นอาทิตย์หนึ่ง5 วันโอเคนะให้เรามาดูนะคะจริงๆแล้ววิธีง่ายๆถ้าเราไม่อาจจะไม่ได้มาเรียนบ่อยแต่ว่าตามที่อาจารย์ที่แนะนำไว้ใช่ป่ะลิฟวิ่งเท่งเตงอยู่เนี่ยลิฟวิ่งเตงมีอะไรเข้าไปซื้อได้แต่ว่าอยากให้โอกาสที่สูงกว่าเราก็มาขับพูดอีกทีหนึ่งโอเคสำหรับที่อันนั้นคือของกลยุทธ์รายละเอียดเนาะแล้วทีนี้นะคะสำหรับให้ของดูรูปนี้ด้วยจริงๆแล้วของอันนี้รามี่ก็เคยให้ดูในคลาสคืออะไรนะสอนฟังก์ชันใหม่เหมือนกันจะเป็นสต็อกได้กันเนาะใช่ป่ะโอเคเรามาดูนะคะรายละเอียดในช่วงที่เขาสะสมและราคาขยับไปของทุกราคาทีนี้ไม่ต้องถ่ายมีวิดีโอไปให้ตอนนี้อัดวิดีโออยู่โอเคเรามาดูนะคะของตรงนี้เส้นสีน้ำเงินของเส้นนี้ไม่ใช่สีน้ำเงินสีฟ้านิดนึงใช่ปะจะบอกราคาหุ้นจะบอกราคาหุ้นนะส่วนสีแดงของตรงนี้คือ position ของ Anger จริงๆแล้วอันนั้นจะเมื่อวันทำเตรียมการสอนยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรคือก็เดี๋ยวพี่ลองดูถัดไปจะได้รู้ว่าเขาควรมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วภาษาจีนด้วยนะคะเพราะว่าบางคำอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนไทยใช้ยังไงนะคะก็ต้องเรียนไปอีกนึงโอเคเส้นสีฟ้านะคะจะเป็นราคาหุ้นแล้วก็มาดูของตรงนี้นะเส้นสีแดงก่อนก่อนที่ของตรงนี้ราคากำลังเขายังไปไม่ไกลใช่ไหมคะแล้วเขาจะค่อยๆสะสมแล้วใช่ไหมสะสมอันนั้นดูได้แล้วหลังจากนั้นราคาจุดสูงสุดก็คืออยู่ที่ประมาณแถวนี้เนี่ยราคาสูงสุดประมาณแถวนี้แต่ว่าเรามาดูของตรงนี้นะรายใหญ่ของแถวนี้ราคายังไม่ถึงจุดที่สูงสุดใช่ไหมคะแต่ว่า
จำนวนอันนั้น position หมายถึงที่บอกว่าจำนวนที่เขาซื้อก็ได้ position ก็คือที่เขาถือไว้อะนะคะเยอะไหมคะของตรงนี้เกือบสูงสุดแล้วแล้วราคาเขาจะค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเลยไม่ใช่อันนั้นจะตรงกันนะเขาจะค่อยๆปล่อยไปค่อยๆปล่อยไปแต่ว่าบางคนก็คือเห็นราคาสูงมากๆแล้วก็ไปซื้อจริงๆแล้วรายละเอียดเป็นยังไงซื้อที่ราคาที่ต่ำตอนนี้ค่อยๆขายที่ราคาที่สูงนะเลยเราสามารถดูได้จากของตรงนี้เขาจะค่อยๆปล่อยละเขาก็ไม่ใช่ขายที่รายละเอียดก็ไม่ใช่ขายที่ราคาที่สูงสุดถูกต้องปะเลยเรามาดูเมืองชิคเขาก็ไม่ใช่บอกว่าซื้อที่ต่ำๆขายที่ราคาที่สูงสุดแต่ว่าเราเป็นรายเล็กใช่ไหมรายย่อยใช่ไหมเราก็อยากซื้อที่ราคาที่ต่ำๆขายที่ราคาที่สูงเป็นไปได้ไหมยากบอกได้เลยอาจจะมีครั้งหนึ่งสองครั้งแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งก็สามารถราคาต่ำสุดสูงสุดได้นะคะสำหรับของพวกนี้ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าเห็นสมาชิกบางคนอยากได้ตุ้นน้ำมากๆเลยยิ่งตุ้นน้ำนะความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงเมื่อถูกต้องเพราะว่ารายใหญ่ที่เมื่อกี้เขามีสะสมเขาไม่รู้ว่าเขาสะสมนานหรือแบบใช้เวลานานหรือแบบถึงจะมาล่างหลักค่ะแล้วเราเขาไล่เขามีทุนเยอะไหมวะเขาอาจจะเขาปีนึงเล่นไปเขาไม่ต้องกี่หุ้นกี่ตัวตัวนึง 200-300% ซื้อเยอะโอเคเลยแต่ว่าเราไล่ใช่ปะแล้วตลาดดีเราไปซื้อหุ้นที่เมื่อกี้ที่บอกว่าของอันนั้น RS อยู่ในช่วงที่ไซด์เวย์เป็นหลายเดือนไหวไหมคะไม่ไหวก็จะเสียเวลาเสียโอกาสด้วยนะคะเลยอันนั้นที่เลือกคุณก็ต้องดูนิดนึงเนาะแล้วเรามาดูของตรงนี้นะคะราคาโพถึงจุดที่ค่อนข้างสูงแต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงคะเขาเพิ่งออกแล้วราคาลงอันนั้นก็จะค่อยๆออกรีอันนี้จะเป็นของเป็นอะไรคะเป็นที่โพซิชั่นของรายใหญ่แล้วส่วนอีกเส้นนึงอันนี้เส้นสีม่วงลองดาวดูอะไรนะคะมีคำตอบอื่นปะมีไหมคะคิดว่าคืออะไรสแปลว่าตั้งครั้งที่แล้วตั้งได้มาเรียนหรือเปล่าสต็อกแรกกันเนาะที่ร้านได้เคยโชว์ลูกนี้ให้ดูสมุดจดหาย เราต้องจำในสมองเราไม่หาย โอเคเนาะอันนี้ของสีม่วงคือต้นทุนของรายใหญ่แล้วเรามาดูเนี่ยราคาหุ้นอยู่ข้างบนแต่ว่านั่นคือชาร์ตลงมาต้นทุนไปยังไงค่อยๆต่ำนี่ซื้อที่ราคาต่ำซื้อจำนวนเยอะด้วยทำเงินไม่ได้กำไรใช่ปะนี่ก็จะเป็นมืออาชีพนะคะมืออาชีพซื้อต่ำขายสูงได้ราคาส่วนต่ำก็ได้กำไรโอเคทีนี้เราเข้าใจรายใหญ่แล้วเราก็เข้าใจกลยุทธ์ของรายใหญ่แต่ว่าเราต้องคือทุกคนจำได้น้องทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนในกราฟอยู่แล้วเราเล่นวิชานี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือวิชาทางเทคนิคใช่ปะง่ายๆอ่านกราฟดูข้อมูลจากอดีตและปัจจุบันนี้มาคาดการณ์อนาคตก็จะเป็นไงต่อที่สำคัญก็คือเราต้องศึกษาแนวโน้มเขาจะเป็นไงต่อใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องศึกษาพฤติกรรมของตลาดก็คือกราฟเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือศึกษาพฤติกรรมของรายใหญ่ของรายใหญ่เนาะแล้วทีนี้นะคะที่ของอันนี้วันนี้ที่บอกว่า good weapon to follow the banker ก็คือเครื่องมือดีๆที่ช่วยเราจับรายใหญ่นะคะที่ของรามี่คือที่อยากจะแชร์ให้พี่ทุกคนก็คือdynamic shift แต่ว่าก่อนที่เรียน dynamic shiftเราต้องเข้าใจคำนี้ก่อนชิปคืออะไร ชิปคืออะไรนะคะพี่ทุกคนเคยไปมาเก๊าปะเล่นอันนั้นไหมคาคาชิคาคาชิโนะคาชิโนะใช่ปะได้เล่นไหมคะทั้งที่เราก็เคยบอกไปไม่ได้ตั้งใจไปบอกให้ฟังก็เดินเดือนเก้าใช่ปะร้านนี้ก็จะไปสิงคโปร์แบบชมอาจารย์ทุกคนไปนะคะก็คือได้ไปดูก็เป็นในชีวิตของร้านนี่เป็นครั้งแรกทุกที่เข้าไปแล้วก็ต้องได้เล่นไปครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเนาะ
ข้างในนะก็บอกว่าค่อนข้างหนูนะค่อนข้างหนูโอเคแล้วเรามาดูนะคะก่อนที่เราจะเล่นกันเราต้องเล็กชิดก่อนใช่ไหมที่อันนั้นเรียกว่าโฉมนะก็คือชิดเล่นกันมีที่ชิดก็จะมีหลายสีมีเขียวมีขาวมีหลายสีมีตัวใหญ่คือมีใหญ่มีเล็กยิ่งใหญ่หมายถึงมูลค่าก็จะยิ่งแพงนะคะยิ่งสูงดีนะคะเราได้ชิดแล้วแล้วมันเล่นสุดท้ายค่อยๆเคลียร์ตอนนี้มีชิดเท่าไหร่เท่าไหร่ค่อยเคลียร์เงินอันนี้ก็คือชิดแล้วในป่าพูดก็เหมือนกันนะคะของตรงนี้นะคะที่ให้พี่ทุกคนเข้าใจนะคะของข้อที่สองชิปเนื้อหาของวันนี้ชิปนะคะชิปคืออะไรเห็นปะภาษาอังกฤษมาแล้วเพราะไม่รู้ว่าภาษาจะเป็นยากนิดนึงนะคะก็คือ in the view of the stomach in clinical analysis ในวิชาทางคลินิคอลในป่าพูดก็คือในโรงแรมนี้นะคะIt refers to the distribution of the store holding cost. ข้อหมายถึงคือเนี่ยภาษาไทยแปลไม่ออกละหมายถึงหุ้นที่เขาที่ซื้ออยู่แล้วในราคาประมาณเท่าไหร่ distribution อันนี้จะบอกได้อยากให้ตัวอย่างจะเข้าใจง่ายกว่านะคะแล้วข้อหมายถึง the number of the position of investors.At different price. งงไหมฮะงงพี่คนไหนเข้าใจบ้างช่วยอธิบายงงโอเคตอนนี้ก็บอกว่าอันนั้นให้ตัวอย่างเข้าใจอ๋อสำหรับของอันนั้นก่อนที่ตัวอย่างนะสำหรับชิปนะมีเนื้อหาเยอะแต่ที่บอกว่าวันนี้สมาชิกที่มาเรียนจริงๆแล้วคุ้มมากเพราะว่าลามียังไม่เคยสอนไดนามิกชิปอย่างรายละเอียดแบบนี้บางคนแค่คิดว่าไดนามิกชิปคืออะไรแค่สามสีอย่างเดียวยังเอิ่มละไม่รู้เลยแต่ที่สำคัญของชิปความหมายเรายังไม่รู้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดอีกทีนึงอันนี้นะคะจะให้กวนมีของอันนี้นะคะภาษาจีนมาแล้วใช่ปะ PowerPoint ก็แบบ international เลยใช่ไหมทั้งภาษาไทยอังกฤษภาษาจีนด้วยจริงๆแล้วคือภาษาไทยยังไม่ค่อยชนะทำนามจนที่ทุกสิ่งเป็นภาษาไทยได้แต่ว่าพยายามนะโอเคแล้วเรามาดูของตรงนี้นะคะพี่ทุกคนไม่ต้องห่วงเราไม่มีอธิบายเพราะว่ารู้ว่าอ่านภาษาจีนไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเรามาดูนะคะที่อยู่ใต้ขวาของตรงนี้นะคะคือสิบมันนี่คือหยวนจะเป็นหน่วยคนไทยคือใช้บาทใช่ปะคนจีนเราใช้หยวน10หยวน11หยวน12แล้วก็13แล้วก็14นะคะแล้วปีนี้นะคะปีนี้ก็คือสำหรับบริษัทหนึ่งเขาจะมีหุ้นอันนั้นคือ16คือ16หน่วยแต่ว่ากลุ่มอันนั้นจะเป็นที่เป็นหน่วยเหมือนกันที่ไทยก็ใช้100ใช่ป่ะถ้าเราซื้อไม้หนึ่งไม่ใช่ถ้าเราซื้ออย่างน้อยจำนวนคือ100ใช่ไหมคะอะไรนะคะจำนวนขั้นต่ำ100แล้วเราสามารถซื้อ150ได้ไหมคะเพราะอะไรคะก็คือของอันนั้นอ่ะก็คือต้องเป็น100เป็น100ใช่ป่ะอันนั้นคือหน่วยแล้วที่จริงก็เหมือนกัน100ถือว่าเป็น1หน่วย1ล็อกใช่ป่ะ1ล็อกโอเคแล้วถ้า200ก็คือ2ล็อกก็คือตามเป็นแบบนี้อันนี้นะคะมี10เท่าไหร่16ล็อกใช่ไหม16ล็อกแล้วก็จะมีที่เป็น3คน A ก็คือเป็นผู้ถือหุ้นมีผู้ถือหุ้น A B C 3คนดังนั้นทำให้พี่ทุกคนเข้าถ้ายังเข้าใจชิดก่อนเนาะ3คนนะคะทั้งหมดคือมี16นะแล้วเรามาดูคนที่1คนผู้ถือหุ้น A ผู้ถือหุ้น A นะคะซื้อที่ราคาคือเท่าไหร่นะคะ10หยวนยกตัวอย่าง10บาทก็ได้จริงๆแล้วตอนนี้10หยวนคือราคาเท่าไหร่ประมาณ50แล้วที่จริงนะคะอย่างเช่นเหมาถ่ายจะเป็นเหล้าราคาก็400กว่าเท่าไหร่ล่ะ 3,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทในอันนี้จะค่อนข้างแพงเนาะแล้วเรามาดูของตัวนี้นะคะของตัวนี้10หยวนยกตัวอย่างเป็น10บาทก็ได้แต่ถ้าให้ที่คุณเข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวเหยียนก็ปากก็จะงงไปยกตัวอย่างของตัวนี้เป็น10บาทแล้วกัน
สิบบาทนะคะของตรงนี้ซื้อไปกี่ล็อกนะคะสามล็อกใช่ไหมตอนนี้อ่ะสิบบาทซื้อไปสามล็อกแล้วก็สิบเอ็ดบาทซื้อไปเท่าไหร่นะคะหกล็อกก็คือของตัวนี้อันนั้นคือสำหรับผู้ถือหุ้น A แล้วสำหรับผู้ถือหุ้น B นะคะเอาอีกสีหนึ่งเขาซื้อที่สิบสองของตัวนี้ซื้อกี่ล็อกนะคะ เท่าไหร่นะคะของตัวนี้สี่แล้วหุ้น C ผู้ถือหุ้น C สิบสามเยนซื้อหนึ่งแล้วก็สิบสี่เยนซื้อสองล็อกใช่ปะนี่ก็คือชิปก็คืออันนั้นจะบอกว่าจำนวน number ที่เขาถือหุ้นอยู่ก็คือ position ที่เขาถือและ at different price ก็คือในราคาที่ต่างกันนี่อันนี้3ล็อกอันนั้นคือ6อันนั้นคือ4อันนั้นคือ1อันนั้นคือ2ใช่ปะอันนี้ก็คือชิปในแต่ในราคาที่ต่างกัน position number เนาะแต่ว่าเราเข้าใจนะคะหุ้นที่หมุนเวียนจำนวนจำกัดไหมคะจำนวนจำกัดถ้าเขายังไม่ได้7หุ้นอันนั้นคือจำนวนจำกัดแล้วใช่ปะไม่ใช่บอกว่าอันนั้นแถมเท่าไหร่แถมเท่าไหร่ใช่ปะแต่ว่าคือถ้าเราแถมไปแล้วอันนั้นตัวเลขอาจจะขยาย1เท่า2เท่าเป็นไปได้แต่ว่าก่อนที่เขายังไม่7หุ้นจำนวนที่หมุนเวียนในตลาดเลยนะคะเรามาดูหลังจากของตรงนี้หมุนเวียนในตลาดแล้วถ้าสมมติว่ามีคนจัดขายมีคนอยากจะซื้อต้องมีคนยอมขายใช่ไหมคะแล้วของตรงนี้แล้วให้ดูนะคะส่วนที่ของด้านขวาของตรงนี้แล้วเรามาดูตรงนี้ผู้ถือหุ้น A B C ยังมีอีกคนนึงมาแล้วคือใครนะคะอีกคนนึงมาแล้วคือใครผู้ถือหุ้นคือ D ใช่ปะหุ้น A ก็ยัง10เยน3ล็อก11เยน6ล็อกเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันผู้ถือหุ้น B ผู้ถือหุ้น C นะคะ13เยน13เยน1ล็อก14เยน2ล็อกเหมือนกันใช่ปะใครขายหุ้นนะถูกต้อง B ทำยังไงฮะ B ตัวนี้12เยนเหลือ1ล็อกจะให้ดูก่อนนะ12เยนเหลือ1ล็อกของก่อนซื้อเท่าไหร่ของก่อนเท่าไหร่4ขายไปเท่าไหร่ล่ะขายไปคือ3แล้วใครมารับล่ะดีมารับ3หมายถึงคือ B ขายที่ราคาคือ14บาทแล้ว D ซื้อที่เท่าไหร่14บาทแล้วของเก่าตอนนี้คือมี2ล็อกตอนนี้คือเท่าไหร่นะคะอีก3ทั้งหมดก็คือ5ล็อกอันนั้นพี่ทุกคนเข้าใจชิปแล้วยังเข้าใจแล้วมั้ยคือถ้าเพื่อใดที่การซื้อขายชิปก็จะเปลี่ยนกันที่อยู่ในมือของเขาในราคาที่ต่างกันใช่ปะในเมื่อไหร่ซื้อขายชิปก็จะต่างกันนะรายใหญ่ก็เหมือนกันที่เขาซื้อหุ้นไม่ว่าเขามีกลยุทธ์ของเขาสะสมเก็บของทำยังไงภาษาจีนเรียกว่าหันจี้ก็คือเขาจะมีหลักฐานก็คือรอยอะไรรอยร่องรอยใช่ปะก็คือเราทำอะไรแล้วก็จะมีร่องรอยไว้ก็เหมือนมีหลักฐานไว้ใช่ปะโอเคเนาะใช่อันนั้นก็คือหาหลักฐานก็คือที่ติดตามรายแยงนะคะโอเคแล้วทีนี้เรามาดูนะคะสำหรับชิปนะคะอันนั้นเข้าใจชิปก่อนถ้าเราเข้าใจละเนื้อหาของวันนี้ก็ง่ายละนะคะสำหรับของตรงนี้ชิปนะคะ intensive chip นะคะไม่รู้ภาษาไทยแปลว่าอะไรก็คือเยอะๆชิปให้กันใช่ปะเข้มข้นหนาแน่นใช่ไหมหนาแน่นโอเคก็คือชิปที่หนาแน่นใกล้ชิดกันเยอะๆด้วยกันตอนนี้นะคะจะให้ไป3อะไรนะ3แพทเทิร์นสำหรับเพื่อนที่เข้าคลาสมาสเตอร์แล้วเราต้องดูบันทึกกี่คนเขายกมือหน่อยมีกี่คนเราดูบ้าง1คน2คน3คน4คนอันนั้นเคยเข้าใจอยู่ใช่ป่ะมีแพทเทิร์นตอนนี้เรามาทบทวนแล้วก็เข้าใจนิดนึงแต่ว่าอันนั้นไม่เหมือนกันนะในสำหรับที่สมาชิกที่เข้ามาสเตอร์คลาสแล้วยิ่งเข้าใจชิปนะคะยิ่งเข้าใจชิปโอเคทีนี้เรามาดู3แพทเทิร์นนั้นนะคะก็คือมีที่ low value A เป็น density
ก็คือแอดลงก็คือราคาที่ค่อนข้างต่ำราคาขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วสุดท้ายคือราคาที่อยู่ที่สูงเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างจำอธิบายง่ายกว่าโอเคของตรงนี้นะคะ low value add density ของตรงนี้ตรงนี้นะคะหนึ่งคือต้องเข้าใจนะคะคือ100% 100%แล้วในตำแหน่งของ30แล้วของช่วงนั้นเขาจะได้มีชิปได้สะสมชิปเยอะประมาณ 60% ของผู้ที่หมุนเวียนยกตัวอย่างของตรงนี้จะได้เข้าใจง่ายกว่าของตรงนี้เรารู้ว่าชิป distribution อยู่ที่ด้านขวาใช่ไหมคะแล้วของตรงนี้จากข้างล่างไปถึงข้างบนคืออะไรคะ 100% นี่ข้างล่างถึงข้างบน 100% แล้วถึงข้างล่างที่บอกว่าเป็นlower a ก็คือ price in low price ของ low a ใช่ปะก็คือ0ถึง 30% ตรงนี้จะมีชิปเยอะอยู่ก็คือหมายถึงเขาจะสะสมในช่วงที่ราคาเป็นยังไงคะราคาที่ต่ำใช่ปะอันนั้นคือ 60% ในที่ของอันนั้นเลยอันนั้นคือในของตัวนี้แล้วอันที่2ก็คือ middle value a density ก็คือที่เขาหนักแน่นในช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วง 35-65% ของตรงนี้เข้าใจนิดนึงก็คือของช่วงนี้ที่ของช่วงนี้เนาะมีโตแล้วอันที่3นะคะก็คือ in higher air ของตรงนี้ high value air density 100% ทั้งหมด 100% แต่ว่าเขาอยู่ค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงอันนั้นสิ่งแรกเราต้องเข้าใจในราคาที่ต่ำแล้วกลางแล้วก็สูงอันนี้คือยังไงแล้วทีนี้เรามาพูดถึงหลักฐานของรายใหญ่เขาได้ยังไงตรงนี้เดี๋ยวก็เปิดทีนึงนะโอเคของตรงนี้นะคะมีหลักฐานมีที่แนะนำคือ4อย่างเลย4อย่างโอเคเดี๋ยวให้ลองดูกราฟนะก็จะสมูทดีหนึ่งก็คือในช่วงปลายทางของแนวโน้มตอนนี้เมื่อกี้เราเข้าใจชิปแล้วนะแล้วเข้าใจที่รับฝากของเขาจะเป็นเราหรือว่ามิเตอร์หรือว่าคือไฮทีนี้เรามาพูดถึงถ้ารายใหญ่เขาสะสมเก็บของมีหลักฐานหรือว่ามีรอยอะไรบ้างดูยังไงโอเคในหนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือในแนวโน้มคือปลายทางของแนวโน้มคือลงอย่างเช่นช่วงนี้คือแนวโน้มลงหรือว่าคือขึ้นลงและของตรงนี้นะคะก็คือสะสมแล้วตอนนี้คือราคาจะค่อนข้างเนี่ยอยู่ข้างล่างใช่ปะอันนี้อยู่ที่ข้างล่างของตรงนี้ก็คือ in lower a ใช่ปะของตรงนี้เขาคือหนาแน่นในข้างล่างแล้วช่วงนี้นะคะ one peak and at low price อันนั้นคือ peak นะคะ peak ก็คือจะเป็นภูเขาอันนี้คือภูเขาตอนนี้ก็จะมีหนึ่งภูเขาแบบ low a อันนี้คือ low a ดีกว่าก็คือไม่ใช่ price ก็คืออยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงนี้อันนี้คือหนึ่งภูเขาใช่ปะช่วงนี้ก็หมายถึงคือที่รายใหญ่ก็จะค่อยๆสะสมมากค่อยๆสะสมอันนั้นคือที่หนึ่งแล้วอันที่สองแล้วเรามาดูอันนี้ก่อนเป็นตัวอย่างของตรงนี้ตัวอย่างของตรงนี้ก็จะมีเลยใช่ไหมคะของตรงนี้ก็คือของตรงนี้ที่เขาชี้ให้ดูตรงนี้จะเป็นอยู่ที่จุดยั้งถูกของตรงนี้นะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาลงมานานมาหรือว่าเกิดไซด์เวย์นานมาลงมานานหรือว่าเกิดไซด์เวย์ช่วงนึงเราวางไว้ตรงนี้แผงชิปเป็นวันนี้แบบนี้ก็หมายถึงคืออะไรคะมีคนที่ซื้อขายของตรงนี้เก็บขึ้นเยอะแล้วใช่ปะในราคาที่ต่ำแล้วเมื่อกี้ก่อนที่เรียนนะคะเราก็อธิบายของรายใหญ่ก็จะซื้อที่ราคาที่ต่ำที่จำนวนมากด้วยในอันนี้จะบอกว่ารายใหญ่ก็ค่อยๆเป็นยังไงคะแล้วนี่หมายถึงมีโอกาสหรือว่าคือมีความเสี่ยงนะคะอันนี้คืออะไรโอกาสนะไม่ใช่ว่านี่หมายถึงอะไรอาจารย์บางครั้งเนี่ยนะไอ้หัวเชลเนี่ยบางครั้งแรกมันยังสูงกว่าราคาไพรซ์ที่มันทำไซด์เวย์ดังนั้นก็ยังไม่ใช่ปลอดภัยที่จะอันนั้นไม่ใช่ดูจังหวะซื้อขายจะเข้าใจก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ดูจังหวะซื้อขายนะอันนั้นเข้าใจก่อนเดี๋ยวส่วนที่3พูดถึงวิธีที่จะดูสต็อกค่อยพูดจังหวะซื้อขายอีกทีนึง
ตอนนี้เข้าใจคือเขาชิดเตียงนี่ก่อนนะคะไอ้ตอนนี้มันยังสูงอยู่นิดนึงอ่ะสูงกว่าราคานิดนึงอาจารย์นี่ตอนช่วงขาลงนะตอนขาลงตอนช่วงขาลงมาตรงเนี้ยแต่ราคามันก็ยืนตรงนี้นะแต่ว่าไอ้แท่งของไอ้ตรงเนี้ยมันยังสูงกว่าตรงที่มันไซด์เวย์อาจารย์นี่สูงกว่าก็ไซด์เวย์ที่อย่างนี้ของตรงนี้ตรงนี้มีอยู่แล้วของตรงนี้คืออะไรของตรงนี้หมายถึงคนที่ซื้อในราคาเขียวนี้เอ๊ะเพราะว่าคืออันเดียวจะได้ให้คุณเข้าใจนิดนึงก็คือของตรงนี้อันนั้นชี้ให้คุณดีกว่าของตรงนี้มีอยู่ใช่ไหมคะแถวนี้ของตรงนี้มีก็หมายถึงคือคุณมีคนซื้อในแถวนี้อย่างเช่นของตรงนี้นะคะอย่างเช่นของตรงนี้วันนี้มีคนซื้อเยอะใช่ปะแต่ว่าเตียงในซื้อเยอะไหมคะไม่เยอะเพราะว่าอันนั้นจะสั้นยิ่งสั้นหมายถึงว่านัมเบอร์ก็จะน้อยจำนวนก็จะน้อยแต่ว่าถ้ายิ่งหนาแน่นของตรงนี้เป็นยังไงคะของช่วงนี้ชิดเยอะก็หมายถึงว่าช่วงนี้คนซื้อเยอะจริงๆเราดูจากแท่งเทียนก็ดูได้ของตรงนี้ไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์เขาใช่ปะเขาก็สะสมในแถวนั้นเลยนะคะของตรงนี้ยิ่งยาวก็หมายถึงคนที่ซื้อราคาเงินยิ่งเยอะตามที่เมื่อกี้คืออะไรของตรงนี้ให้พี่ทุกคนกลับมาตัวชิปนะเลยเมื่อวันทำเตรียมการสอนก็คือหารูปนี้ให้พี่ทุกคนดูก็คือก็จะเป็นแบบนี้ของตรงนี้ใช่ไหมคะของตรงนี้ยกตัวอย่างตัวนี้คือ1ล็อกใช่ไหมตัวนี้คือกี่ล็อก5ล็อกตัวนี้คืออันนี้6ล็อกอันนี้คือ2เลยอันนั้นคุณซื้อน้อยอันนั้นก็จะสั้นแต่ว่าคุณซื้อยืมอันนี้ก็จะยาวเลยอันนั้นจะสะท้อนนะคะที่จำนวนอ่ะจำนวนบอกโอเคเข้าใจชิปมากขึ้นแล้วเนาะเข้าใจชิปมากขึ้นแล้วทีนี้กลับมาถึงที่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปถึงตรงนี้นะเดี๋ยวของเราส่วนของเราตรงนี้ปรับนิดนึงโอเคของตรงนี้อันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะที่หนึ่งนี่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าราคาลงมานานหรือว่าคือไซด์เวลาแล้วก็จะมีที่ชิปกลางอยู่ที่ของตรงนี้เราก็รู้ว่าสัดส่วนเยอะสัดส่วนเยอะโอเคอันนั้นที่หนึ่งวันพีอันที่สองมาละอันที่สองคืออะไรอันที่สองก็คือ one peak turns into two peak and the peak go up after begins ถูกต้องเมื่อกี้เราดูตัวเป็นของอันนี้ถูกต้องปะแล้วหลังจากนั้นนะคะของตรงนี้เป็นอะไรมีสองภูเขาแล้วแล้วของตรงนี้นะคะเมื่อกี้อยู่ข้างล่างของตรงนี้ตรงนี้ยกไฮขึ้นมาอีกนิดนึงนี่คือหมายถึงเขาอะไรคะกำลังจะขึ้นน้ำก็คืออยู่ในแนวที่ขาขึ้นลายใหญ่ค่อยๆทำราคาค่อยๆเก็บนะโอเคเนาะสำหรับของตรงนี้คือหนึ่งก็คือ one peak turns to into หนึ่งภูเขากลายเป็นสองภูเขาอันเช่นของตัวนี้อยู่ข้างล่างตัวนี้คือยกไฮขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ปะยกไฮขึ้นมานิดนึงแล้วจากภูเขาอันที่หนึ่งเนี่ยซื้อเยอะซื้อเยอะละตรงนี้แล้วเรามาดูถ้าเมื่อไหร่แนวลงคือขึ้นเราก็รู้ละโอกาสมีโอกาสใช่ปะเลยเราก็จะเข้าไปซื้อก็เข้าไปซื้อสะสมช่วงนี้ชิปก็จะมีชิปก็จะมาแล้วเพราะว่าของก่อนอะเราอาจจะอยู่ในช่วงที่ขายลงเราพักผ่อนเตรียมตัวก่อนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่โอกาสมาแล้วเราค่อยมาซื้อเลยอันนี้ก็จะชิปก็จะมากขึ้นนะโอเคเนาะแล้วสำหรับของตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ1ยกเป็นที่2มากขึ้นนะโอเคแล้วอันที่3อันที่3อันที่3ก็คือ peak at high point ก็คือราคาก็คืออยู่ในก็คือชิปก็คือภูเขาอยู่ในค่อนข้างสูงอย่างเช่นของเมื่อกี้คือขึ้นไปสุดท้ายชิปอยู่ข้างบนหมายถึงอะไรคะทำไมข้างล่างไม่มีชิปแล้วอ่ะถามก่อนคำถามนี่เมื่อก่อนอยู่ข้างล่างของตรงนี้นะช่วงนี้คนกลุ่มนี้อยู่ไหนคะขายไปหมดเลยข
ไทยได้หมดนะถูกต้องก็คือคนที่อยู่ข้างล่างของกลุ่มนี้เขาก็จะขายใครมารับล่ะคนที่รับเรทียลอยู่ที่ข้างบนใช่ปะเขายอมที่จะซื้อที่ราคาที่ทำยังไงฮะเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้ให้ซื้อมีผู้ถือหุ้น A B C D ใช่ปะผู้ถือหุ้น A B C แล้วก็ D จะมาซื้อราคาที่ค่อนข้างสูง14บาทใช่ไหมคะนี่ของตรงนี้ก็เหมือนกันของตรงนี้คนที่ซื้อที่ต่ำโฟลถึงราคาที่วิ่งไปขึ้นไปคนที่ซื้อต่ำนะตอนนี้ราคาวิ่งไปสูงแล้วเขาก็ขายแต่ว่าคนที่เป็นใครคนที่มองแนวไม่เป็นหรือว่าคือเพิ่งเข้าตลาดไม่ได้เรียนรู้คิดว่าตอนนี้คุณตีดีซื้อไปจริงๆราคาวิ่งไปค่อนข้างสูงนะรายใหญ่ก็จะค่อยๆไปยังไงคะอยู่ที่ข้างบนนะใช่ไหมคะในเมื่อกี้ที่แผนราคาวิ่งไปวิ่งไปโพซิชันของรายก็จะยืดแต่ว่าเขาจะค่อยๆขอนที่ราคายังไม่ลงเขาจะค่อยๆปล่อยแล้วใช่ไหมเพราะเขามีทุนเยอะเขาต้องค่อยๆปล่อยในของตรงนี้นะคะคนที่ซื้อที่ข้างล่างเนี่ยเจ้ามือซื้อที่ข้างล่างโพถึงข้างบนนะเขาจะค่อยๆปล่อยอ่ะสำหรับของตรงนี้นะในถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นความดีแบบนี้ภูเขาอยู่สูงมากๆอยู่ข้างบนเราต้องทำยังไงคะก็คือตอนนี้ที่บอกว่าถ้าเกิดความดีแบบนี้แล้วราคาหุ้นอยู่ก็คือจื้อเหลียวก็จะหมายความว่าเขาไม่วิ่งนะเขาไม่วิ่งแล้วหรืออาจจะไซด์เวย์อยู่และช่วงนี้นะคะเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือทีเก้าจิตที่ต่ำต้านฟงเฉียบสมอาจจะให้ก็คือเราต้องระวังนะเขาความอาจจะมีความเสี่ยงนะต้องระวังระวังตัวนะสำหรับของตัวนี้เป็นคนที่สามที่นั่นนะอันนั้นคือชิปที่อยู่ข้างบนแล้วอันนั้นข้างล่างอันนั้นให้ตัวอย่างเหมือนกันอย่างเช่นของช่วงนี้เรามาดูของตัวนี้อันนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะของชิปอยู่ข้างของตัวนี้เขาไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วใช่ปะไม่ได้ทำนิวไฮแล้วแล้วชิปคืออยู่ของข้างบนนะเขาลายอย่างเป็นยังไงค่อยๆปล่อยละใช่ไหมแต่ว่ามีคนซื้อเยอะของตรงนี้เป็นยังไงก็จะเป็นยังไงคะซื้อที่แถวนี้ไซด์เวย์แถวนี้ตัวนี้มีคนเยอะซื้อแล้วก็ติดดอยลายใหญ่ก็ออกของเรียบร้อยใช่ปะหรือว่าก็จะค่อยๆออกค่อยๆออกก็จะเป็นแบบนี้เลยเรามาดูถ้าเมื่อไหร่ข้างบนยังมีของตรงนี้อาจารย์ก็เคยวิเคราะห์ตลาดก็ใช้ dynamic ชิปเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ข้างบนยังมีชิปสูงๆหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ซื้อในราคานั้นเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญบางคนบอกว่าทำไมเป็นแนวต้านที่สำคัญล่ะอย่างเช่นที่ของเราซื้อแถวนี้เราซื้อแถวนี้แถวนี้แถวนี้ตอนนี้ราคาลงมาลงมาของเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาท่าวิ่งเขาต้องผ่านตรงนี้ต้องผ่านข้างบนยากไหมคะยากเพราะคนที่เขาอะไรคะคนที่ติดคุณในแถวนี้ทำยังไงการขายละถือเป็นเตือนหนึ่งหกเตือนดีหนึ่งวันนี้ดีใจแล้วหลุดตายละบางคนอาจจะคิดว่าคือมีเราไม่เคยเจอคนนึงอาจารย์โถราคาวิ่งไปถึงกี่บาทพี่ยอมขายขาดทุน 200,000 เขาอยากออกเขาอยากเรียกปวดเพราะว่าเขาซื้อเยอะด้วยแต่ว่าสุดท้ายสมาชิกคนนั้นก็ยังไม่เป็นสมาชิกยังไม่เป็นยังไม่ได้สมาชิกนะคือความคิดจะเปลี่ยนยังมีหนึ่งคืออย่าต้องรอก่อนรอถึงราคาไปถึงกี่บาทเราก็จะขายขายแล้วจะมาซื้อโปรแกรมอันนี้บอกว่างั้นพี่ก็รอก่อนรอเมื่อไหร่เขาพี่เตรียมตัวก่อนถ้าเมื่อไหร่พร้อมแล้วก็มาหักรามี่แต่ว่าจริงๆรามี่ก็ที่บ้านยากเพราะอะไรหุ้นตัวนั้นกำลังลงอยู่ลงอยู่ทุกจะวิ่งได้ยังไงถ้าตัวจะโฮมเรนโบว์ไม่ว่าระยะยาวระยะกลางระยะสั้นขาลงหมดทุกจะวิ่งได้ยังไงแต่ว่าคนนี้เป็นยังไงเราอยากให้ราคาวิ่งไปถึงจุดนั้นเราค่อยขายเราค่อยเอาเงินมาซื้อโปรแกรมบอกได้เลยแต่เราไม่ไปอย่างเช่นเราคิดถ้าไปอย่างที่เราคิดทุกคนรวยแล้วใช่ไหมคะในอันนั้นนะตลาดไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกในวิชาทางธนิโทที่เลยครั้งแรกที่บอกในคลาสแรกที่บอกสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องทำตามตลาดไม่ใช่ตลาดทำตามเรานะเข้าใจของตัวนี้เนาะในเรามาดูของตรงนี้นะคะ
คนที่ติดเกินในราคาที่สูงถ้าเมื่อไหร่ราคาขึ้นไปถึงได้ได้ราคาที่เขาติดเขาอยากขายเลนขายจะมีเยอะเลนขายมีเยอะราคาเขาจะขายแล้วราคาก็จะขึ้นยากเนาะสมัครของตัวนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ dynamic chip นะคะเข้าใจนะของตัวนี้วันที่โอเคของตัวนี้อีกอันนึงอันสุดท้ายเพื่อสมัครแพทเทิร์นของตัวนี้ให้ดูหลักฐานทองลายใหญ่ด้วยนะคะอันสุดท้ายก็คือ peak at one at high point and then going down one peak turns into two peaks down shape is coming หมายถึงคือ1จากขั้นพื้นของเมื่อกี้เขาอยู่ในราคาที่ค่อนข้างสูงใช่ป่ะเราก็จะมีภูเขาของตัวนี้แต่ว่าจากนั้นทำไมข้างล่างมันมีอีกภูเขาล่ะก็ยิ่งหมายถึงคืออะไรคะเขาจะค่อยๆปล่อยใช่ป่ะซื้อขายก็จะเยอะในข้างล่างด้วยเอ๊ะรายใหญ่ค่อยๆปล่อยรับไปยังไงแล้วทำยังไง down trend is comingย่อมขายลงมาแล้วเราก็ทำยังไงเราก็ต้องปล่อยตามรายใช่ป่ะย่อมไม่ดีแล้วเราก็ต้องขายแต่ว่าบางคนที่เป็นไต่สับเป็นมือใหม่เฮ้ยราคาลงแล้วดีแล้วเมื่อก่อนราคาสูงมากเลยไม่กล้าซื้อตอนนี้ดีแล้วใช่ไหมเรามีโอกาสซื้อแล้วนี่ก็คือคนที่ตูแนวลงไม่เป็นกับคนที่ตูแนวลงเป็นคนที่มีความรู้ตูแนวลงเป็นหนีนะคนที่ไม่มีความรู้ราคาถูกแล้วซื้อเราซื้อหุ้นนะเราเป็นนักลงทุนเราไม่ใช่ไปซื้ออะไรไม่ใช่ไปช้อปปิ้งนะราคายิ่งถูกยิ่งดีนะใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจข้อนี้โอเคเรียนอันนั้นคือสรุปของตรงนี้นะคะถูกอีกทีนี้เรามาทบทวนนิดนึงนะคะทบทวนนิดนึงสำหรับของตรงนี้เข้าใจชิปอันนั้นคือที่หนึ่งอันนั้นคือหนึ่งช่วงที่ราคาอยู่ของตรงนี้ละแนวโน้มคือปลายทางของแนวโน้มปลายทางแนวโน้มแล้วก็ดินเนื้อที่เขาสะสมแนวต้านนี่อันนี้ที่หนึ่งแล้วอันนั้นที่สองชิดก็จะโยกไฮขึ้นไปโยกไฮขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เขาโยกไฮสูงเป็นแบบนี้ระวังแล้วก็จะข้างล่างมีชิดมาอีกหมายถึงเขาแนวลบจำรู้ป่ะโอเคเอาตัวอย่างดีกว่าใช่ป่ะอันนจะเป็นแบบนี้ของอันตัวของอันนี้เพราะว่าคือมือถือก็มีฟังก์ชันนี้แล้วก็ PC ก็มีรามีโคบอกวิธีที่อยู่ใน PC ก่อนเนาะ PC ก็คือเวลาที่เราเข้ากราฟแล้วทำยังไงคะไปที่ด้านขวาของตรงนี้ก็จะมีที่ของตรงนี้ขวบใช่มั้ยหาเจอป่ะนี่ขวบสีน้ำเงินน่ะคลิกเข้าไปก็จะมาเลยมาแล้วนะขวบก็อยู่ของตรงนี้แล้วเรามาดูของตรงนี้นะคะตั้งแต่ที่ข้างล่างชิดไปยังไงคะนี่เนี่ยของตรงนี้ลงมาเนี่ยให้พี่ทุกคนดูก่อนนะชิดไปยังไงคะค่อยๆลงใช่ไหมค่อยๆลงแต่ว่าของช่วงนี้ก็คือค่อยๆขึ้นมานิดนึงตัวสองของช่วงนี้ไซด์เวย์แล้วลงมาดูนะขึ้นไปราคาวิ่งไปชิดไปยังไงคะลองดูนะที่อยู่ด้านขวานะไม่ใช่ตัวรามี่นะตัวกราฟไม่ใช่ตัวรามี่นะตัวของตรงนี้เดี๋ยวขยายให้ดูเมื่อกี้อยู่ข้างล่างใช่ป่ะตัวที่คือตัวของตรงนี้นะอยู่ที่ด้านขวาตอนนี้คือสีอะไรคะสีเหลืองเดี๋ยวค่อยอธิบายสีทีนึงเดี๋ยวเรามาดูชิปคือวิ่งไปปึ๊บเป็นยังไงคะนี่เลยที่บอกว่าอันนี้คือชิปเรียงวนที่ที่ทำวนเรียนในตลาดนะคะโอเคสำหรับตรงนี้แล้วถ้าเราในมือถือคือยังไงมือถือก็คือผมถามนิดนึงไอ้ตอนมันอยู่ข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเจ้าหนึ่งหุ้นแล้วทำไมชิปมันขายไปอะคือเจ้ามันก็ต้องไม่ขายหุ้นนี้นะเพราะมันต้องไปขายที่ราคาสูงสุดไม่ใช่ขายที่ราคาสูงสุดที่เมื่อกี้ที่บอกเจ้ามือเขาก็ไม่ใช่ขายที่ราคาที่สูงสุดใช่ไหมเมื่อกี้ดูให้
เมื่อนั้นก่อนที่ราคายังไม่ถึงสูงๆเขาก็มีของเยอะอ่ะเขาจะค่อยๆปล่อยรับเลยอาจจะไม่ใช่ราคาที่สูงและอีกอย่างหนึ่งในระหว่างทางคือเขาก็ขายเหมือนกันเหมือนช่วงที่เขาขยับเขาขยับถ้าเขาไม่ขายคนที่เข้ามาเขารับได้ไหมราคาลงก็จะมีที่เขาขยับนิดนึงก็คือเขาจะค่อยไปขายไม่ใช่คือซื้อข้างล่างแล้วก็ขายข้างบนเลยระหว่างทางนะคะเขามีช่วงขยับแล้วก็ลดราคาใช่ปะเขาก็คือโดยเฉพาะช่วงที่ขยับด้วยเขาขายส่วนหนึ่งมีคนก็มาซื้อต้องมีคนมาเยอะๆเขาลดราคาได้ถึงจะคือเขาควบคุมราคาได้ถึงจะลดราคาได้ไหมแล้วเขามีของเยอะไม่ใช่คือซื้อขายครั้งเดียวก็จบซื้อครั้งเดียวก็จบซื้อที่ข้างล่างที่ทำกันระหว่างที่เขาขยับขยับช่วงที่เขาถูกขยับออกไปเขาขายรายใหญ่ก็จะมารับซื้อใหม่ซื้อใหม่งงปะงง จะกลับไปดูอีกนึงนะแล้วขายก็เหมือนกันเพราะว่าเขาจำนวนเยอะเขาขายเราก็รับไม่ไหวก็จะค่อยๆปล่อยนะโอเคแล้วทีนี้เรามาดูที่มือถือมือถือก็คือไปที่นะคะช็อปของตรงนี้แล้วถ้าเรามีเหรียญเยอะแล้วเหรียญพอแล้วเราก็คือสามารถไปเล็กซื้อของตรงนี้ได้แต่ว่าของตรงนี้ขโมยอยู่เราดูไม่ได้เลยอันนั้นที่บอกว่าต้องมีเครื่องมือแล้วเล็กคนต้องมีเครื่องมืออาจารย์สอนก็ต้องมีเครื่องมือแล้วก็ต้องมีที่สำคัญต้องมีเน็ตด้วยของตรงนี้ใช่ปะไปที่ช็อปนะคะดูได้เลยแต่ว่าตอนนี้ดูไม่ได้นะที่ทุกคนในมือถืออันนั้นเราดูได้แล้วเราก็คือสามารถไปเล็กซื้อได้นะคะถ้ารามี่จะไม่ผิดน่าจะคือ500เหรียญถูกต้อง500เหรียญเนาะแล้วถ้าเราซื้อเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาไปคอมเมนต์นะคะฟรี50แล้วก็พิมพ์หาหุ้นของตรงนี้อย่างเช่นลงมาดูที่PTT อ่ะแล้วคลิกเข้าไปแล้วของตรงนี้กดที่ daily นะคะกดที่ daily แล้วอยู่ที่ age นะคะเขาจะสามารถเจอไม่เลือกนะคะต้องไถ่ชมมาก็ชิปชิปเดียวเชียวตรงนี้เขาจะมาแล้วนะของตรงนี้อันนี้ก็คือที่อยู่ในมือถือลงดูได้เลยแล้วมือถืออะระหว่างวันลงประตูได้ระหว่างวันลงประตูได้โอเคเมื่อกี้นะคะคือเข้าใจนะคะรายใหญ่เขาจะเก็บยังไงสะสมยังไงก่อนยังไงทีนี้เรามาดูว่าของตรงนี้อันนี้นอกจากให้ช่วยเราดูถือว่าหลักฐานของรายใหญ่แล้วเราช่วยได้อะไรอีกก็คือ dynamic shift อันนี้ยังไม่ถึงของตรงนี้นะอันนั้นวิธีเปิดไปแล้วเนาะอยู่ใน PC แล้วก็อยู่ในมือถืออ่ะแล้วของตรงนี้นะคะไดนามิกชิปทำไมเราไม่ต้องใช้เวลาเกือบ 80% พูดถึงชิปก่อนเพราะอันนี้สำคัญเพราะเราเข้าใจชิปแล้วไดนามิกชิปเราก็เข้าใจละก็เข้าใจละโอเคแล้วก็มาดูนะคะไดนามิกชิปนะคะก็จะมีที่กี่สี3สีแล้ว3สีนี้คืออะไรหมายถึงอะไรนะคะสีเหลืองคือแล้วกันนะ normal ก็คือเป็นปกติเนาะเป็นปกติแล้วก็สีแดงคือ overboard overboard หมายถึงอะไรซื้อเยอะไปแล้วลายเส้นเป็นยังไง danger ใช่ไหมก็คือต้องระวังนะคะแล้วสีเหลืองไม่ใช่สีม่วง purple ก็คือ overshot ก็คือมีอะไรคะโอกาสเข้าใจสีก่อนนะถ้าจริงๆแล้วอ่ะวิธีฟังก์ชันนี้ก็สามารถที่เราอยากเล่นเส้นก็เล่นได้ด้วยแต่ว่าร้านนี้ไม่ค่อยแนะนำร้านนี้สามารถแนะนำช่วยวิธีนี้ก็คือช่วยเราทำยังไงจากวิธีที่แข็งแรงเดี๋ยวดูก่อนนะอันนั้นถ้าอยู่ในมือถือเราดูได้นะถ้าเราซื้อไปแล้วของตรงนี้เราโชว์ได้ที่อยู่ด้านขวาเลยก็คือเป็นสีแดงแล้วก็มีเป็นสีอะไรคะสีม่วงใช่ปะแล้วก็สีอะไรคะสีแดงดูนี่อันนั้นจะทุกสีหนึ่งอันนั้นทบทวนนิดนึงสีเหลืองคือ normal สีแดงคื
เอาไว้ปอแล้วก็สีม่วงเอาไว้สอบโอเคเข้าใจแล้วนะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะใช้วิธีนี้ช่วยเรามีวิธีที่ช่วยเราจับบูสต์ไหมคะอันนี้อยากให้ตัวรูปหนึ่งตัวนี้อันนั้นเขียนว่าจีวีก็คือ chance opportunity มีวิธีที่ช่วยเราจับบูสต์ไหมเราต้องคิดด้วยนะเราต้องคิดถึงอย่างไรเราถึงจับได้คนที่แข็งแกร่งได้อะใช่ไหมคะของอันนี้ก็คือเลยก็จะมาถึงเนื้อหาของวันนี้คือวิธีที่จะคนที่แข็งแกร่งก็คือจะบูสต์นะคะนี่บูสต์ก็คือเป็นของอันนี้นิ้วกระทิงนะคะกระทิงเพราะว่าในภาษาจีนนิ้วก็คือหมายถึงความหมายคือดีอะนิ้วก็คือหมายถึงเป็นที่เก่งมีนิ้วก็คือคนเก่งมีนิ้วโอเคเนาะแล้วเรามาดูนะคะวิธีที่จะคนที่เป็นบูสต์นะคะแต่ว่าก่อนที่ดูตามไม่อยากให้พี่ทุกคนบูสต์ก่อนตรงนี้นะคะเอาที่ของเป็นแท่งเทียมปกติ recognize save แล้วก็โอเคเขาจะกลับมาเป็นหน้าoriginalอันนั้นกดที่นะคะกด F3 เซ็ตก็จะมาละแล้วลงมาดูของอันนี้นะลงมาดูของชิปนะคะของตรงนี้สีอะไรคะสีนี้อันนั้นมาดูเลยสำหรับวันนี้วันนั้นลาไม่ได้แคปหน้าจออยู่ใน Facebook แต่ว่าใช้Home Position ด้วยอันนั้นเกิดสตอร์แต่ว่าลงมาดูของตรงนี้อันนั้นจะแบบระยะสั้นนะที่ทุกคนอยากเรียนคือของฟังก์ชันนี้ไดเมนชั่นของงานน้องค่อนข้างสั้นมาอันนั้นสั้นๆเรามาดูของตรงนี้สีอะไรคะสีม่วง over so หมายถึงโอกาสหรือว่าคือความเสี่ยงโอกาสแล้วถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีให้ซื้อเปลี่ยนเป็นเหลืองแต่ว่าเราไม่ค่อยเล่นน้ำเพราะว่าเล่นสั้นเราไม่ชอบที่เล่นสั้นมากนายนี่จะชอบใช้วิธีนี้มาจากพวกที่แข็งแรงนะคะแล้วเรามาดูเรื่องของตรงนี้วันอะไรคะวันเสาร์ไม่ใช่วันศุกร์ก็ได้ขึ้นเลยใช่ปะเลยอันนั้นที่บอกว่าอันนี้ในถ้าเมื่อไหร่พวกที่ของเราของตรงนี้เป็นสีม่วงละสีม่วงละเอ๊ะเราก็รู้ว่าอาจจะมีโอกาสแล้วใช่ปะก็เตรียมตัวแล้วเรามาดูจากแท่งนี้พี่ทุกคนลองดูก่อนนะจากวันนี้แท่งหนึ่งจากวันนี้แท่งหนึ่งถ้าเราดูในนั้นเนี่ยเป็นสีม่วงแล้วเรามาดูแท่งเทียนอีกทีนึงวันนี้เป็นวันอะไรเมตตูดูแท่งเทียนตัวจีนแล้วจากเราเรียนแท่งเทียนแล้วมันนั้นหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงตอนนี้แท่งสีแดงหมายถึง2วันเลยถ่ายค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอถึงของวันนี้แม้ว่าเขาเปิดต่างแต่ว่าสุดท้ายเป็นโปรจิก็หมายถึงโปรจิก็คือเร่งซื้อกับเร่งขายคือเข้ากันพวกหมายถึงในราคาแถวๆนี้ตอนนี้มีเร่งซื้อเข้ามาแล้วเลยเรามาดูว่าเขาจะหยุดลงได้หรือเปล่าตอนที่ของตรงนี้ก็จะมีสีม่วงแล้วเราอาจจะคิดว่าเขาอาจจะเต้นได้นะคะแล้วจากที่ทางคณิตโลโก้ดูจากของตรงนี้เนี่ยอันนั้นก็คือไฮเรื่องของเมื่อก่อนอยู่ที่แถวนี้แถวนี้ก็เป็นแนวลักเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าคนซื้อขายคนตัวนี้ตรงนี้ก็อีกข้างล่างแต่ว่านี่คือราคาต่ำลงมานิดนึงเลยอันนั้นที่เราเรียนไปแล้วอ่ะเวลาที่เราวิเคราะห์นะทำให้เราถ้าเกิดวิเคราะห์ได้ลงทุนมากขึ้นไม่ใช่เกิดเห็นอันนึงราคาเกิดสต็อปล็อสเกิดสต็อปล็อสละแต่ว่าเรารู้แล้วเราก็รู้ว่าอาจจะไลเซนส์มีได้ขึ้นก็ทำให้เรายิ่งชำนาญขึ้นเลยวิชาทางนี้เท่านั้นลามี่จึงจะยิ่งแนะนำเรียนมากๆนะคะเพราะว่าอันนั้นคือความรู้ของเราโอเคแล้วทีนี้เรามาดูนะคะใช้ Dynamic Chip ช่วยเราจับอะไรบูสต์ได้อย่างไรอันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าพี่ๆทุกคนจับได้2เงื่อนไขนี้แล้วปีนึงจับได้ตัวนึง2ตัวน่าจะไม่ยากนะคะแต่ว่าได้ใต้หุ้นนิ้วๆแล้ว
ไต้หวันเหนียวเหนียวแล้วก็เลยไต้หวันกับทีมสวนแสงแล้วอยากเรียนประมาณนี้ด้วยโอเคไหมอันนี้วิธีที่จับบูสต์นะคะรามิก็คิดว่าบอกกับพี่ทุกคนมากมากโอเคหนึ่งก็คือราคาหุ้นอยู่ในช่วงปลายทางของแนวโน้มลงอยู่ในปลายทางของแนวโน้มลงหรือราคาพุ่งเป๊ะหลายวันและการไม่มีชิปเกิดสีม่วงในเดลิชาร์ตเข้าใจเงินหรืออ่ะพอนึกภาพออกไหมคะพี่ทุกคนนึกภาพออกปะนึกภาพออกไหมนะงงบางคนก็ทำท่าเป็นแบบนี้สินะผมปลายทางลงนึกภาพอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ร้านนี้ให้ดูชิปใช่ปะที่บอกว่าอยู่ข้างล่างอะลงมาแล้วก็ไซด์เวย์ใช่ปะปลายทางโอเคมีสองอย่างนะอันนี้นะคะถ้าอยู่ในปลายทางของเดียวลงลงอันนั้นก็สามารถที่จับได้อาจจะได้ตุ้มน้ำมากมากได้เลยแต่ว่าถ้าอันที่สองหรือราคาพุ่งเป๊ะหลายวันในช่วงที่ขาขึ้นอันนั้นนะคะก็คือราคาขึ้นไปช่วงนึงละเราค่อยมาจับกุ้งได้แต่ว่าเราก็เข้าได้เหมือนกันแล้วทีนี้อันที่สองจากนั้นราคาคือหลายหลายวันถ้าจากนั้นก็หลายหลายวันราคาทะลุคงลื่นเรนโบว์ยกตัวอย่างเช่นสีเหลืองแล้วจะเป็นสัญญาณซื้อต้องครบ2เงื่อนไขต้องครบ2เงื่อนไขของอันนี้นะของอันนี้ลามี่จะใช้คู่กับโฮมลี่เรนโบว์สำหรับโฮมลี่เรนโบว์นะคะลามี่คิดว่าพี่ทุกคนก็เคยเรียนไปละแล้วลงมาดูของอันนี้เอาตัวอย่างเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนึงลามี่เชื่อพี่ทุกคนก็อยากได้คือปีนึงเลยก็ไม่ต้องเล่นซื้อคนหลายตัวสบายๆซื้อแล้วทิ้งไปแล้วพวกของเราวิ่งไป 20-30-40% ใช่ไหมคะอันนั้นเราก็เล่นรอบก็คือถือสบายเลยจริงๆแล้วก็ตามที่คนจีนที่เราคิดนะคะก็คือ3ปีสั้นเหมียนผู้ใครชังใครชังสั้นเหมียนก็คือหมายถึงเราอาจจะ3ปีไม่ได้ซื้อคุณแต่ว่าซื้อปุ๊บตัวหนึ่งอาจจะทำให้เราสามปีไม่ต้องซื้อคนก็คือให้เรากินอิ่มได้อะนี่อันนั้นจะมีที่สุภาษิตเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับต่างคุณเนาะโอเคเรามาดูของตรงนี้ให้พี่ทุกคนเข้าใจอย่างเช่นของตรงนี้นะคะราคาอยู่ในของวันนี้ของวันนี้นะคะแล้วของตรงนี้เป็นอะไรคะเดี๋ยวก่อนต้องทบทวนของผมไม่รู้ตอนนี้นึงเพราะบางคนอาจจะไม่ได้เรียนอันนั้นจะเป็นฟังก์ชัน Home Repo ที่อยู่ตั้งบนมี4สีนะคะ4สีหรือว่า5สีทำไมนะไม่บอก4สีไม่มีคนบอก5สีพีก็จะแก้ได้นะมี5สีเส้นสีขาวเส้นสีขาวระยะยาวสีน้ำเงินคือระยะปานยาวแล้วก็ของตัวนี้สีเหลืองคือระยะกลางแล้วก็สีแดงคือระยะสั้นอีกเส้นนึงคือเส้นสีอะไรคะเส้นสีเขียวคือถูกต้องเส้นชีวิตเส้นชีวิตโอเคเนาะสำหรับตัวนี้ตอนนี้ต้องจำได้นะเพราะว่าเหมือนอาจารย์ท่านไหนเพิ่งสอนไม่นานนี้เองอาจารย์ท่านไหนเพิ่งสอนผมเลยบอกอาจารย์ท่านไหนเพิ่งสอนโอ้ยมีทุกคำตอบเลยอะอะไรเนี่ยเราไม่หมายถึงคือสอนอย่างละเอียดนะอาจารย์ชมพู่น่าจะอธิบายน่าจะคือตูนแต่ใช่ป่ะแล้วก็ตูนอยู่แล้วเราไม่เชื่อถูกต้องแน่สมาชิกสำคัญมากนะสำคัญอาจารย์ภายในตอนนี้สอนที่เชียงใหม่นะถ้าฟังแล้วถ้าอยู่นี่เสียใจเลยเพิ่งสอนนี่เองอาจารย์ชมพู่อาจารย์เนโชคดีไม่ได้ตอบรามี่เพราะรามี่ไม่ได้สอบโอเคแล้วเรามาดูของตัวนี้นะถ้าเมื่อไหร่ราคาเส้นหนักรวมเป็นแบบนี้ใช่ป่ะพี่ทุกคนก็จำได้มันจะเป็นช่วงที่ขาขึ้นแล้วทุกกลุ่มเส้นจะเป็นอะไรคะเป็นขาขึ้นนะเป็นแนวรับสำหรับฟังก์ชันนี้บางคนอาจจะคิดว่าคล้ายๆกันเองแต่ว่าไม่ใช่กันเอง
ขาพัฒนาจากแอนเดแต่ว่าก็คือมีหลักการที่บอกว่าเวลาแล้วก็สเปซด้วยก็คือทุกอย่างถูกเข้าไปเพราะว่าผมอันนี้นะคะจริงๆแล้วอันนั้นที่พูดถึงอะไรเส้นขาวจะเป็นต้นทุนของคนที่เล่นเป็นอะไรเป็นยาวเป็นต้นทุนของเขาอันนี้คือเป็นวันนะทีนี้ก็มาดูนะคะเงื่อนไขที่หนึ่งจากวิธีที่แข็งแรงหนึ่งก็คือเราจะได้หุ้นอาจจะเป็นช่วงที่เขาลงมาละแล้วก็ไซด์เวย์แล้วเกิดเป็นสีม่วงใช่ปะแล้วอันที่สองจังหวะซื้อที่ทุกคนอยากเลยใช้โฮมเลื่อนเงินบอลมาจับแล้วอันนั้นจะสามารถถือได้ยาวดีด้วยแล้วเมื่อไหร่ของตรงนี้นะคะเป็นยังไงคะมีสัญญาซื้อสัญญาซื้อเป็นแบบไหนถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาไซด์เวย์นั้นสัญญาซื้อก็ไซด์เวย์แล้วก็เบรกเอาท์ได้ใช่ป่ะแล้วทุกกลุ่มเช่นคืออะไรที่บอกว่าอยากได้หุ้นที่เป็น dark horse จำได้ป่ะ dark horse ที่มาสเตอร์จอนลูเคยสอนสมาชิกที่สมัครมาสเตอร์คลาสนะคะน่าจะรู้อยู่ก็คือเป็นหุ้นที่ตุ้นนำมากมากตุ้นนำมากมากก็คือต้องทุกกลุ่มเช่นมากลงกันแต่ว่าตอนนี้เราไม่พูดถึงดาฮอสเราพูดถึงจังหวัดซื้อพี่ทุกคนก็จำได้คือเมื่อไรอะเส้นคือเขามากรวมกันก็จะมีโอกาสถ้าเขาทำได้เพราะว่าถ้าเขามากรวมกันก็คือหมายถึงตอนนี้บอกเส้นเหลือมากันก่อนเส้นเหลือมากันคนที่เล่นการเป็นยังไงทุกคนที่มองในทิศทางเดียวกันทุกคนคือมองคุณคือขึ้นงั้นคุณจะวิ่งง่ายไหมง่ายกว่าเพราะว่าทุกคนก็ซื้อราคาจะดีง่ายนะคะอันนั้นคือสำคัญตรงนี้ในตรงนี้มีสัญญาณซื้อแล้วราคาไม่หลุดเส้นสีเหลืองหรือว่าคือไม่หลุดเส้นชีวิตถือได้แต่ว่าถ้าอยากหลุดเส้นสีเหลืองจากยิ่งยาวเอาเป็นเส้นชีวิตก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าสำหรับที่เล่นรอบก็ง่ายง่ายราคาไม่ได้หลุดเส้นสีเหลืองของตรงนี้ไม่ต้องถ่ายถือไว้อย่างเดียวอันนั้นคือที่หนึ่งอันนั้นอีกตัวหนึ่งตรงนี้เหมือนกันนะคะเกิดสีม่วงแล้วก็ของตรงนี้ไป purple แล้วเส้นอ่ะทุกกลุ่มเส้นก็จะเรียงเป็นแบบนี้พี่ทุกคนสบายมากเลยอันนั้นก็จะเป็นขั้นที่ boost ต่อเป็นยังไงไม่ว่าคืออะไรระยะยาวระยะกลางระยะสั้นดีหมดแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรถือที่เมื่อกี้ร้านนี้ให้เส้นหนึ่งให้ลูกหนึ่งให้ตูของตัวนี้ไม่ได้อธิบายเท่านั้นวิธีจับกูสต็อกนี่กูสต็อกตัวนี้หนึ่งทำให้พี่ทุกคนเกิดอะไรเท่าจุ股市大牛股市大牛ของข้าวก็คือคู่ที่แข็งแกร่งในตลาดและเท่าคืออะไรเท่าก็คือเกาะไว้แน่นๆก็คือล็อกไว้ตอนล็อกไว้ท้องก็เกาะไว้แน่นๆแต่ว่าถามว่าถ้าในช่วงที่ขึ้นอ่ะพี่ทุกคนจับได้หรือเปล่าไม่ใช่เกาะได้หรือเปล่าเคยเกาะคู่ตัวนึงเกาะแน่นๆไหมคะอะไรนะคะเคยไหมคะเคยของพี่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะคือที่เกาะไว้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว100%เลยก็โอเคสมาชิกคนหนึ่งงานที่ของคนนี้ไม่ได้มาเขาได้ CPO 400กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าซื้อก่อนที่โฮมลิ่งนะแต่ว่ามีโฮมลิ่งใช่ปะใช้โฮมลิ่งเบอร์เดี๋ยวให้ดูนะคะเมื่อกี้บอกว่า CPO C เดี๋ยวก่อนนะคนที่เล่นยาวยิ่งสบายนะเรามาดูเป็นยังไงพวกกลุ่มเส้นรวมกันเป็นยังไงตั้งแต่ของตัวนี้ค่ะเส้นรวมของตัวนี้แล้วกันจุดนี้มาถึงของตัวนี้ก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะมันได้ตัดซื้อแล้วราคาไม่ได้หลุดเส้นสีอะไรเส้นสีขาวเป็นยังไงถือกอกไว้ใช่ป่ะก็จะกอกไว้ให้แน่นๆไม่บอกเลยนะคะถ้าปีหนึ่งนะเราก็จะเพิ่มตัวเงินเป็นแบบนี้หรือว่าคือสองเราดูว่าช่วงนี้เป็นเงินอะไร
พี่ทุกคนลองดูของตรงนี้คือเท่าไหร่ปีเท่าไหร่2016เดือนเท่าไหร่เดือน4เดือน4แล้วก็จนถึงวันนี้คือเดือนกว่านิดนึงไม่ใช่ปีกว่า 67% ไม่เยอะมากแต่ว่าสำหรับคนที่แต่ว่าปีกว่าก็ 60% ถามว่าพอใจไหมพอใจไหมเป็นแบบนี้หรอเป็นแปะที่เลยนี่นะคะไม่เข้าใจแล้วตอนนี้สมาชิกนะยิ้มรอบแล้วจริงๆตีแล้วคือถ้าสมมติว่าปีหนึ่งอ่ะจะได้สัก 60% ยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งเราซื้อล้านหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปเราไม่ต้องนี่ใต้ต้นเป็นแบบนี้ราคาไม่ได้หลุดเส้นอะไรสีอะไรสีขาวเกลียวยาวใช่ไหมเราปล่อยไปแล้วเราก็ไม่ปล่อยถือไว้ปีหนึ่ง 60% 1ปี 60% ซื้อ1ล้านได้ 600,000 ถามก่อนถ้าเราฝากเงินที่ธนาคารดอกเบี้ยเท่าไหร่ฝากเงินที่ธนาคารปีละเท่าไหร่เลยที่บอกว่าเราได้หุ้นเป็นแบบนี้นะเรามีวิธีแล้วจริงๆแล้วเราก็คือสามารถให้เงินทำเงินกับเราได้นี่ก็คือวิธีที่ง่ายๆถ้าเราอยากได้กำไรเยอะๆอยากได้รวยๆจริงๆง่ายวิธีง่ายสุดก็คือให้เงินทำเงินกับเราได้ใช้สมองได้ใช้แรงงานได้แต่ว่าวิธีที่สามที่ดีที่สุดก็คือใช้เงินทำนำกับเราได้ประมาณนี้เนาะสำหรับของตรงนี้ทีนี้นะคะที่ลามี่จะให้พี่ทุกคนดูก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดถึงใช่ปะสมาชิกซื้อไปหลายรอบนะครั้งสุดท้ายมีสัญญาซื้อจองซินโนไม่ได้ซื้อแต่ว่าเราไม่อยากจะบอกคืออะไรซื้อไปแล้วถือไปไม่สบายกว่าหรอถูกต้องปะตั้งแต่ข้างล่างของตรงนี้นะคะที่มีสัญญาณของตรงนี้แอดเอาของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูของตรงนี้คืออะไรตอนนี้น่าจะพอใจแล้วเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่106ประมาณคือ5เดือนเดือนนึงแทนได้20วัน5เดือน147%ถ้าโอนอีกนิดนึง150 1,050 1,500 เฉลี่ยเดือนละ 30% แรงมากแต่ว่าสมาชิกของที่คนนั้นก็บอกว่าได้หลายรอบแล้วท่านที่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาเล่นสั้นแล้วพี่ทุกคนจำได้น้องก็คือการที่เคยที่บอกว่าอะไรคะเล่นรอบได้อะไรเล่นยาวได้อะไรเล่นรอบอะไรเล่นรอบได้แค่ขนมเล่นรอบได้ทองดีกว่าเงินใช่ปะเล่นรอบก็จะได้อะไรได้ทองเล่นเส้นก็จะได้เงินก้อนหนึ่งเล่นเส้นก็ได้อะไรแค่ขนมถูกต้องไหมแล้วเราคือว่าเราอยากได้ทองหรือว่าคืออยากได้เงินหรือว่าคืออยากได้ค่าขนมไม่ทุกคนบางทีก็คืออยากจะเก่งกำไรเล่นเส้นวันหนึ่งสองวันจริงๆแล้วได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำนะที่เราสำคัญก็คือเราต้องเป็นแบบนี้ถือหุ้นตัวหนึ่งแล้วปีหนึ่งถือได้หุ้นตัวเป็นแบบนี้นะสบายละไปเที่ยวได้ละไม่ต้องเล่นไม่ต้องเครียดนี่อันนั้นคือหลักการโฮมนี่คืออะไรเล่นเพื่ออยากแฮปปี้อย่างเดียวไม่ใช่มีโฮมไม่แล้วทุกวันเครียดเลยยิ่งมีโฮมรีทุกวันยิ่งเครียดบางคนนะเพราะว่าอยู่กับโฮมรีทุกวันไม่รู้ไม่ได้หนึ่งแล้วนี่ก็ตีใจคืออะไรที่พี่ทุกคนชอบโฮมลี่อยู่กับโฮมลี่ติดโฮมลี่เลยใช่ไหมเราแสดงว่าชอบผลิตภัณฑ์ของเราข้อที่สองไม่แฮปปี้จ้ะขู่มีโฮมลี่แล้วเราควรเล่นขยันแฮปปี้มากขึ้นสบายไม่ต้องโกงจนทั้งวันโอเคเนาะสำหรับของตรงนี้แล้วเรามาดูนะคะสำหรับของตรงนี้เพราะว่าใช้ในมือถือของตรงนี้เขาจะช้าป่ะเดี๋ยวดูทีนึงอ่า
ตู้มือถืออันนั้นคือก็ดูได้อันนั้นให้ดูอีกอันนึงแล้วคนที่ดีอ่ะเขาไม่ใช่แค่มีแสงยังซื้อจุดเดียวใช่ปะอันนั้นให้จุดนี้นึงออกพี่ทุกคนไปนึงอันนี้ใส่เหมือนไม่เข้าไม่เป็นไรคือฟังก์ชันนี้อยู่ในทั้งมือถือแล้วก็ PC วิธีใช้เหมือนกันนั้นนี่ก็เพื่อให้พี่ทุกคนเข้าใจมากขึ้นใช้ใน PC Preview แต่ว่ามือถือดูได้ในระหว่างกันทีนี้เมื่อกี้พี่บอกว่าเงื่อนไขที่1คืออะไรก็คือเกิดในปลายทางของเดียวรุ่งลงหรืออะไรคะหรือราคาถูกแบกถูกแบกคืออะไรก็คือในราคาที่ขาขึ้นของตรงนี้ถูกแบกก็เกิดย่อแล้วเมื่อไหร่ที่เกิดอะไรคะสีม่วงแล้วโฮมารีเรนโบว์มีสัญญาณซื้อเราก็ซื้อได้ใช่ไหมคะโอเคทีนี้เรามาดูโอ้คุณตัวนี้ก็ได้อ่ะเพราะว่าคุณที่ดีก็จะมีสัญญาณซื้อหลายครั้งทีนี้เรามาดูว่าด้านขวาคือโฮมารีอะไรคะไม่ใช่ Dynamic Chip ใช่ไหมคะ Dynamic Chip เราสามารถดูได้ของช่วงข้างล่างไม่ต้องพูดถึงพี่มีทุกคนลองดูใช่ไหมคะสีม่วงใช่ไหมเกิดสีม่วงหรือยังเกิดแล้วแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นเหลืองแล้วแล้วแถวนี้เป็นยังไงคะถ้าสำหรับคนที่อะไรอ่ะคนที่ทะลุซื้อได้ไหมได้แต่ว่าจะบอกอาจจะต้องลงนิดนึงเพราะเมื่อกี้ที่บอกชุดแนวต้านมีโอกาสย่อใช่ไหมย่อแล้วก็ไปต่อแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้เทคนิคอีกนิดนึงให้พี่ทุกคนสมาธิทุกคนที่ตั้งใจมาเอาตอนของวันนี้โอเคจริงๆแล้วถ้าเมื่อเส้นที่เขามารวมกันที่ทุกคนลองดูนะที่ร้านนี้สังเกตดูนะคะคือเขาเป็นแบบนี้ถ้าลงมาแล้วเขาก็ยังต้องไซด์เวย์ไซด์เวย์มารวมกันสับสนแล้วของตรงนี้ครั้งที่หนึ่งอันนั้นคือเคยทำครั้งหนึ่งอันนั้นครั้งที่สองนะส่วนมากก็ยังไม่ได้และครั้งที่สี่ไม่ใช่ครั้งที่สองครั้งที่สามของตรงนี้นะก็จะเป็นยังไงผ่านไม่ได้แล้วสุดท้ายของตัวนี้อีกล่มนึงนะอันจัดเลยได้ก็คือของตัวนี้ได้ที่รามีสังเกตดูนะคะเอาสีอะไรดีสีม่วงเรามาดูของตรงนี้นะอันนั้นคือครั้งหนึ่งใช่ป่ะแล้วของตรงนี้นะคะก็อันนี้ไม่ชัดต้องขยายให้ทุกคนให้เข้าใจง่ายกว่าอย่างเช่นเรามาดูของตรงนี้เรามาดูของตรงนี้เป็นยังไงคะทะลุแล้วใช่ไหมคะทะลุแล้วแต่ว่าเรามาดูของตรงนี้ส่วนมากอันนั้นคือครั้งที่หนึ่งนะเขาจะยังทะลุไม่ได้ก็ย่อก่อนแต่ว่าวันนั้นอีกครั้งนึงถ้าเขาทะลุได้เป็นแบบนี้นะโอกาสสูงกว่าเลยก็คือหมายถึงเขาจะสะสมเรียบร้อยนะคะเป็นแบบนี้เลยบางคนก็เห็นตัวนี้ทะลุขึ้นไปแล้วอยากจะซื้อเนี่ยตัวนี้คือทะลุซื้อแล้วเอ๊ะพอดีคันโชแล้วก็ดูของจุดนี้ซื้อใช่ไหมทะลุซื้อใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ใช่ซื้อวันนี้เราซื้อวันถัดไปซื้อแล้วช่วงนี้ไปยังไงคะอาจารย์ที่บอกว่าซื้อทุกกลุ่มเส้นมารวมกันแล้วก็ซื้อเราซื้อแล้วอาทิตย์หนึ่งก็ลงก็ส่งไปแล้วใช่ปะอันนี้คือสำหรับวิธีที่จ่ายเงินคุณที่จะเล่นที่บอกว่าจะเล่นรอบอะจับจังหวะที่ต่ำๆอะรีนะคะซื้อได้ไหมได้แต่ว่าถ้าเราอันนั้นไม่ให้ขายเราก็ไม่ต้องขายไม่คุณแต่งจะไปไกลแต่ว่าคือจังหวะของเราอาจจะเราซื้อแล้วเราต้องรอไม่มั่นใจรีที่เมื่อกี้ที่ร้านที่ก่อนที่เรียนที่เชฟให้พี่ทุกคนก็คือส่วนมากเขาทะลุขึ้นมาก็จะมีย่อของแถวนี้แถวๆนี้เราค่อยซื้อได้ไหมหรือว่าอีกทีนึงทะลุขึ้นมาซื้อได้ไหมคะได้แล้วบางคนของวันเดียว 5% 10% ไม่กล้าแต่ว่าคุณที่ดีพี่ๆทุกคนลองดูจะไปเลยโอเคนะหรือถ้าแนวนู้นคือขึ้นแม้ว่าเราซื้อแพงเราก็ยอมเพราะว่าเรามีโอกาสมากกว่าแล้วของตรงนี้อีกอันนึงของ
ันนั้นคือสำหรับผู้ที่นอนมุ้งลงนะแล้วก็มีสีม่วงแล้วก็ห่มเรนโบว์มีสัญญาณซื้อถูกต้องปะแล้วกรณีที่สองก็คือผู้เป็นแอนนิกราคาลงมาตรงนี้เกิดเส้นสีม่วงหรือยังช่วยดูหน่อยนะยังรอบนี้ไม่มีเกิดในช่วงที่เขาพูดไปนะคะของอันนั้นของช่วงนี้มีใช่ป่ะช่วงนี้มีโอเคเอาคุณตัวอื่นทีนี้เรามาวันนี้ที่ร้านนี่ดูให้ดูนะคะร้านนี่จะเอาหุ้นที่แข็งเลยให้ดูเพราะอะไรเพราะว่าพี่ดูไปก็คือหุ้นแบบนี้ใต้อยากได้ยังไงรีโนต้องดูว่าหุ้นแบบนี้ทำไงวิ่งได้เลยที่ทุกคนลองดูวิธีแล้ววันหลังก็จะถามได้มีหุ้นที่ยิ่งแข็งแกร่งเราก็ต้องยิ่งศึกษานิสัยของเขาโอเคนะแล้วสำหรับของตรงนี้สมมตินี้ปีฟิกเคยมีไหมนี่มีไหมคะของช่วงนี้ลามิโอที่ล่าสุดแล้วกันไม่ต้องเอาล่าสุดถูกง่ายๆมีสีม่วงปะมีแล้วเมื่อไหร่เป็นสายเงินซื้อนะคะเมื่อไหร่ถามก่อนถ้าถึงสีม่วงแล้วเราอาจจะก็เตรียมป้ายแล้วใช่ไหมคะเราก็รู้ว่าเอ๊ะอาจจะมีโอกาสมาละแต่ว่าโลก็ไม่ใช่คือซื้อได้เอาที่ปลอดภัยก็คือโลให้อะไรคะถ้าลูกสีเหลืองแล้วก็แถวๆนี้ยืนได้แล้วแถวๆนี้ยืนได้ให้เราซื้อที่ตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ของแถวนี้เกิดสีม่วงเราก็รอช่วงนี้ได้ไหมหรือว่ารอให้เขาย่อลงมาแล้วก็อีกทีนึงได้ไหมคะแถวนี้ได้ใช่ไหมหรือว่าอีกอย่างนึงช่วงนี้ให้ก่อนเคลียร์ก่อนวันนี้เคลียร์ละเราซื้อของวันถัดไปได้ปะได้นี่ก็คือวิธีที่จับหุ้นที่แข็งแรงได้นะคะแล้วเรามาดูถัดไปของตรงนี้จากวันนี้มาถึงของล่าสุดกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย47แล้วก็ตั้งเท่าไหร่นะ110%น่ากลัวสมาชิกใต้แล้วยิ้มเลยนอนไม่หลับนี่เรามาดูนะคะบางคนก็คิดว่าหุ้นที่แข็งแกร่งอ่ะมันไม่ใช่หุ้นที่วิ่งไปแล้วอ่ะเราไม่กล้าซื้อแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงหุ้นแบบนี้ทำไปวิ่งได้สุดท้ายก็กลับมาถึงความเดิมนี่คุณใครมาเล่นกันรายใหญ่มาเล่นกันรายใหญ่คือเล่นอะไรเล่นรอบหรือว่าจะเล่นสั้นเล่นยาวหรือว่าเล่นสั้นเล่นยาวเล่นหุ้นแบบนี้เขามีรายใหญ่มาเล่นกันแล้วผู้คงราคาอย่างมั่นคงใช่ปะเราซื้อแล้วลงไม่ต้องกลัวแต่ว่าคนส่วนมากอะไรกลัวก็อย่างเช่นสมาชิกที่ฟังในห้องกันอาจารย์ผมก็สแกนเจอทุกตัวเลยอะไรใช่ปะพี่ก็ได้ถือใช่ปะอะไร BVRS ธานีแต่ว่าลงไม่กล้าซื้อเพราะว่าราคาไปสูงเลยคุณที่แข็งแกร่งอ่ะstronger and stronger คืออะไรแข็งแกร่งก็จะยิ่งแข็งแกร่งคือแข็งเจ็บแข็งฉันที่ทุกคนจำได้ไหมอันนี้เจอที่เชลให้สมมติตรงนี้จะชงกูหรอไม่ใช่นะตอนแรกค่ะตัวไดนามิกที่ไหนค่ะมันมีถ้าเลื่อนมาฝาสุดก็คือของวันใช่วันสุดท้ายภูเขาเริ่มไปอยู่ข้างบนใช่ยูคือยูที่ของแถวนี้คือให้เราระวังนะครับหรือว่าอย่างไรอันนั้นระวังได้แต่ว่าถ้าเขายังไม่ถ้าภูเขาลงมาข้างล่างก็หมายถึงระวังนะของตรงนี้อ่ะภูเขาวางไว้ข้างล่างอ่ะแล้วมันเขียนแค่อัพ 58%ก็คือเราชี้ที่ตรงนี้แท่งอย่างเช่นเราชี้คือแท่งนี้เขามีอันนั้นจะเป็นอีกฟังก์ชันอื่นนะคะอันนั้นคือที่บอกว่าแฮนด์อัพก็คือถ้าเราซื้อที่ราคาที่ข้างบนข้างล่างแฮนด์อัพก็คือที่เขาบิดคู่อยู่อันนั้นคือ profit ถ้ามันก็คือซื้อ profit คนที่ซื้อที่ข้างล่างอ่ะก็คือไปกันใหม่ไปกันใหม่นี้
โอเคอันนั้นให้ดูตัวนึงแล้วถ้าสมมติว่าที่เราที่คนที่เล่นอันนะฮะเล่นสั้นสามารถใช้อันนั้นมาดูภาวะตัวเปลี่ยนได้ก็อย่างเช่นของอันนี้นะคะก็วันนี้สีอะไรคะสีแดงใช่ปะ over gold แล้วดูจากแท่งเทียนคืออะไรโตจีไปเล่ามันเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นเหลืองถ้าสมัครคนที่เล่นเส้นนะอันนี้ก็ได้แล้วเปลี่ยนเป็นเหลืองขายได้และขายได้ช่วงนี้ราคาลงมากี่เปอร์เซ็นต์นะคะลงมาเกือบ 5% หรืออันนั้นมีของอันนี้หกไดนามิกชิปที่อยู่ในมือถือคนนี้คืออะไรแล้วออกมาลงดูได้แล้วสำหรับคนที่เล่นเส้นก็ดูได้ช่วยได้เยอะหรืออันนั้นนะคะก็สมาชิกอย่างที่พี่เมื่อวานถามใช่ปะอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในมือถือแนะนำสไลด์หนึ่งคือเป็นเกอร์ชิปดีดีดีเป็นตัวดิจิตอลถัดมาร้านนี้ก็แนะนำไปชิปตัวมีพร้อมกันยิ่งทำให้เรามั่นใจอันนี้ก็คือเวลาที่เราซื้อหุ้นก่อนที่เราวิเคราะห์ก็มีหลายอันที่วิเคราะห์ก็จะมั่นใจมากขึ้นนะนี่อันนั้นคือ500เหรียญถ้าพี่ชอบนะคะสามารถที่จะซื้อได้แล้วก็ระหว่างวันก็ดูได้ด้วยสำหรับของตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะก็คือมีหลายตัวอยากให้ลองดูแต่ว่าเวลาไม่พอดูตัวนึงแล้วกันโอเคอย่างเช่นเอ็มมาตัดเหมือนกันสำหรับแพทเทิร์นที่เมื่อกี้เคยพูดถึงแล้วใช่ปะแพทเทิร์นนั้นนี่ไม่พูดละแล้วแต่ว่าเรามาดูล่าสุดของช่วงนี้มีไหมมีใช่ไหมสีม่วงมีสีม่วงแล้วที่เราต้องทำคืออะไรรอเราถึงช่วงนี้อันนั้นทะลุแล้วแต่ว่าส่วนมากเขาทะลุก็จะย่อลงมานิดนึงใช่ปะมันก็เด้งขึ้นอันนั้นคือระยะสั้นไม่เป็นไรไม่ที่บอกว่าอันนั้นคือระยะสั้นจะเปลี่ยนสีแต่ว่าของตรงนี้ที่รามี่อยากจะเช็คให้พี่ทุกคนดูคืออะไรคือเมื่อไหร่ที่เราจับหุ้นที่แข็งแกร่งถ้าเมื่อไหร่มีของอันนี้รับพี่ก็เมื่อไหร่ที่เขาทะลุซื้อได้เนี่ยถ้าลูกซื้อได้หรือว่าดูกับแพทเทิร์นของตรงนี้ซื้อได้บางคนบอกว่าอาจารย์ตรงนี้สูงไปละสูงไปแล้วใช่ไหมสูงไปแล้วแล้วช่วงนี้กำไรก็ไม่ใช่ของเราละก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีแล้วเราก็คือสามารถที่จะทำยังไงใช้ตามวิธีของโฮมลี่เรนโบว์ของตรงนี้ก็ดีนะคะแถวนี้ซื้อได้หาจังหวะช่วงนั้นรายใหญ่ก็ยังไม่มาไม่เยอะเลยแต่ว่าเป็นยังไงให้เราซื้อได้61 วัน61แล้วก็คือราคาวิ่งมา50เลยสำหรับโฮมลี่เรนโบว์กับอันนี้ใช้คู่กันนะราคาไม่หลุดเส้นสีเหลืองทำยังไงถืออย่างเดียวเกาะหุ้นไงไปแน่นๆแต่ว่าถ้าสำหรับหุ้นที่เป็นกรณีแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงเดี๋ยวให้ดูหุ้นแบบนี้หุ้นแบบนี้เรามาดูหุ้นแบบนี้ยังต้องดูบ้างยังต้องดูไหมคะหุ้นแบบนี้ทำไมตัดสินใจยากจังตอบช้าจังต้องบอกเร็วๆเลยหุ้นแบบนี้ไม่ต้องดูแล้วคืออะไรราคาอยู่ได้ทุกกลุ่มเช่นกันสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องหาหุ้นที่แข็งแกร่งเพราะว่าหุ้นแบบนี้นะคะวิ่งได้ไหมวิ่งได้ต้องวิ่งได้อยู่แล้วแต่ว่าปีหนึ่งสองปีคืนหนึ่งหรือสองเดือนไม่รู้แล้วแต่ละปีเราต้องจับโอกาสดีๆอย่าไปซื้อหุ้นนานๆเป็นแบบนี้นานๆไม่ได้วิ่งอ่ะซื้อเราเป็นปีหนึ่งกำไร 1% ไหวไหมคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มเลยนะคะใช้กับโฮมลี่เรนโบว์นะดีมากแล้วโฮมลี่เรนโบว์หนึ่งคือให้เราดูจากที่ทางใหญ่ก่อนที่ทางใหญ่เป็นแบบนี้ไม่ว่าแนวน้องอะไรก็ไม่ตีเป็นแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องทำอะไรมีโฮมลี่แล้ววันหลังที่เราลงมือกับคุณนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าคุณตัวนี้ก็ราคาก็ถูกนะเนี่ยไม่ขีดสตางค์ลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวก็เด้งไม่แนะนำคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์คล่องนะอีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยเล่น
ป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเราออกไม่ทันอย่างเช่นของตรงนี้ออกไม่ทันเป็นยังไงคะออกไม่ทันก็ของตรงนี้ก็ติดลบเป็นไม่เยอะ 57% เองบางคนก็ร้องไห้ละ 57% ใช่ไหมโอเคลีนะคะว่ายน้ำที่เราเลือกขึ้นตอนนี้ที่แนะนำนิดนึงก็คือใช้โฮมเล่นลงมาดูที่ทางอีกทีนึงจะได้เรารู้ว่าหุ้นตัวนี้เราเล่นสั้นหรือเล่นยาวดูได้อยู่นะคะอย่างเช่นคุณแบบนี้หุ้นที่แข็งเปลี่ยนได้ยังไงก็คือใช้กับโฮมลี่ของอันนั้นมาดูได้แถวๆนี้มีไหมคะแถวๆนี้มีสีม่วงใช่ปะสีม่วงทำยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาทำยังไงคะขายขึ้นก็ซื้อไงขายขึ้นก็ซื้อได้แล้วซื้อแล้วราคาหลุดเส้นสีเหลืองปะหลุดไหมคะไม่หลุดมีเจ้ามือไหมเจ้ามือคู่คงราคาไหมคะคู่คงราคาเจ้ามือก็ยังอยู่เราต้องกลัวอะไร55ราคาขึ้นมา49เกือบวันละ 1% นะเลยก็คือบางคนก็ถามนะอาจารย์ทำไมคนอื่นได้กำไรเราไม่ได้กำไรลามี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ไม่เข้าใจใช่ปะเข้าใจเป็นแบบนี้แต่ว่าคือเราก็ต้องฝึกให้ใช่อ่ะคือที่ไม่ได้กำไรส่วนมากก็คืออาจจะเล่นสั้นมากเกินไปบางคนก็ซื้อไปละนี่ก็ขายละถือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใต้หุ้นตัวนึงสวยๆที่สำคัญคือกรอบไว้แน่นๆโอเคนะเลยอันนั้นคือถ้าเราอยากได้หุ้นที่เป็นบูสต์ดอกอันนั้นคือที่ทำอะไรจับแน่นๆเลยเหมือนหุ้นตัวนี้ก็คือเป็นแฟนของเราต้องทำยังไง เราไว้ก่อนใช่ไหม ไม่ใช่นะบางคนบอกว่าไหนๆก็แต่งงานแล้วไม่ต้องตอบแล้วใช่ไหม อันนั้นรอแล้วนะโอเคสำหรับของตรงนี้เลขอีกอันนึงนะคะที่สำหรับของอันนี้ให้พี่ทุกคนจะเป็นที่เชิญกันจะเป็น mindset นะคะ mindset จะเป็นเนื้อหาที่ของวันนี้เนื้อหาจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะ mindset สำหรับรุ่นนี้พี่ทุกคนน่าจะเคยเจอคุณอยู่เพราะว่าเราไม่เคยเชิญหลายครั้งนะก็คือเราเล่นคุณต้องมีความรู้ตัวช่วยแล้วก็ mindset ถึงจะประสบความสำเร็จถ้าความรู้ไม่พอยังไม่แม่นแต่ว่าเรามีตัวช่วยเราได้ง่ายขึ้นแต่ว่าที่บอกถ้าเรามีวิทย์ความรู้ทางคลินิคอลมีประสบการณ์มาช่วยเราจะได้เลือกได้ง่ายขึ้นแล้วบางทีเราก็ซื้อหุ้นสเกลเจอเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ซื้อตัดสินใจไม่ได้เพราะนั่นจะไม่ใช่เรื่องประสบการณ์ของเราด้วยแล้วที่สำหรับของตรงนี้นะคะพูดถึงไม่ใช่เดี๋ยวให้ตัวลูกนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเฮ้ยแสดงว่าพี่ทุกคนยังปกติอยู่ก็คือเป็นคนที่มองสดชื่นก็คือเป็น mindset ค่อนข้างดี mindset ดีเพราะว่าเราเห็นแล้วเอ้ยสวยหล่อใช่ป่ะบางคน mindset ไม่ดีนี่คืออะไรนี่คือแรงน้ำใช่ปะน้ำใช่ปะนี่คือเข็มไม่ใช่ไม่น้ำก็คือคนที่ไม่จะไม่ดีมองอะไรมองที่อะไรอ่ะที่ไม่ดีจริงๆแล้วต้นไม้สวยๆไม่ได้ดูที่ข้างล่างดูที่อะไรข้างล่างครับอันนี้ก็คือน้ำแล้วของตรงนี้ให้เลือกนิดเดียวให้พี่ทุกคนก็คือให้เราเรื่องนี้ก็คือมีคนที่วาดรูปเก่งๆอันนั้นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่เป็นมืออาชีพที่วาดรูปแล้วก็ไปขายจิตกรใช่ปะก็บอกว่าเขาได้วาดรูปนึงสวยๆรูปสวยๆสวยมากแล้วก็เอาไปให้ก็เลยให้คนดูก็คือ1วันนี้1มีให้คนดูเขาบอกว่าสำหรับรุ่นนี้ถ้าเราดูแล้วตรงไหนคิดว่าคือไม่สมบูรณ์แบบไม่สวยอันนั้นก็คือให้สุดไว้ก็คือปอกไว้จะได้เอาเป็นพิจารณาถึงใช่ป่ะแล้วเวลาผ่านไปไม่ถึงวันนึงภาพนี้อ่ะ
ที่เราบอกว่าสวยมากๆเต็มไปหมดเลยจุดๆผู้จุดก็ต้องแก้ผู้จุดก็ต้องแก้พี่ๆทุกคนเข้าใจไหมรูปนี้สวยมากแล้วให้ดูเป็นยังไงบอกว่าตรงไหนไม่ดีให้แก้แต่ว่าเขาก็ลองคิดอีกวิธีนึงให้คนอื่นที่เหมือนกันวัดไปให้เขาดูอะไรรูปนี้ถ้าเราคิดว่าตรงไหนสวยจุดไหนที่ว่าสวยด้วยขอให้มากไว้ก็คือมากไว้อย่างเช่นของตรงนี้สวย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 สวยสวยสุดท้ายยังไงสวยทุกจุดตอนนี้ให้กรณีพี่ทุกคนเข้าใจบ้างเข้าใจใช่ไหมรูปนี้เหมือนกันไหมรูปนึงเหมือนกันแต่ว่าคนที่ไม่ตรงมาคิดของตรงนี้คนที่เขาคือสำหรับคนที่เขาในคำถามที่ถามนะคิดไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าคนที่คิดดีก็จะเหมือนแบบนี้แล้วสิ่งที่คืออะไรสิ่งที่เขาจุดอันนั้นเหมือนกันจะเป็นจุดที่อันเดียวกันก็จะเป็นเดียวกันแล้วที่บอกว่าบางทีคือสำหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าคือสำหรับโปรแกรมดีไหมดีแต่ว่าคนที่ใช้มองไม่เหมือนกันหรือว่าคือ mindset ไม่ดีสุดท้ายคนที่ใช้โปรแกรมผลก็จะไม่เหมือนกันแล้วเวลาที่เราเลือกผลก็ไม่เหมือนกันเกี่ยวกับ mindset ของเราแต่ว่า mindset ก็ไม่ใช่วันเดียวก็ฝึกได้เลยที่ทุกคนเราต้องฝึกด้วยอันนั้นต้องฝึกด้วยเนาะแล้วก็คือเมื่อกี้ที่รามี่ก่อนที่สอนนะอันนั้นเปิดลงบอกให้ดูด้วยใช่ปะที่รามี่บันทึกไว้เวลาพี่ก็ทำเหมือนกันที่จุดไว้จะได้รู้ว่าศึกษาไว้ว่าเป็นยังไงแล้วเมื่อก่อนนั้นนี่ก็เคยให้พี่ทุกคนทำตายรีบไว้สำหรับอินเวสท์เมนต์ของเราซื้อวันไหนซื้อวันไหนซื้อที่ราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ขายก็เหมือนกันสุดท้ายจากการเทรดครั้งนี้ลงได้อะไรทำให้เรามีปะสมกันมากขึ้นปะสมก็อาจจะคือที่ขาดทุนหรือว่าคืออะไรคะที่กำไรก็สองวันก่อนก็สมาชิกของร้านนี่ว่าช่วงนี้คิดว่าขาดทุนก็ดีนะเราจะได้รู้ว่าคือเราผิดที่ตรงไหนแล้วเรารู้แล้ววันหลังตอนนี้เราแก้กันไหมในวันนั้นที่เขาแก้ NACR ใช่ไหมกับ20,000 บาทก็ดีจุดด้วยเย่ก็ไปด้วยใช่ไหมโอเคในอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาสมาธิของวันนี้ฮะก็คือเดี๋ยวก่อนนะก็คือเนื้อหาของวันนี้นะคะก็คือพูดถึงก่อนที่เรียนพูดถึงเคลียร์ปัญหาในคีย์บอร์ดในคีย์บอร์ดสเกลเขามีคุณสั่งให้เราต้องมาตัดห้องอีกทีนึงค่ะอีกทีนึงนะแม้ว่ามี3 ตัว 5 ตัวนะแล้วรามี่ก็แนะนำให้อีกแพทเทิร์นนึงให้ด้วยสำหรับอย่างเช่นมีอะไรนะซีพีโอกับอนาตาลักษณะคล้ายกันนิดนึงจะได้ช่วงนี้ขึ้นแล้วก็พักตัวแล้วก็ไปนั่งดูชื่อแล้วต่างมาเพิ่มถึงหัวข้อของวันนี้นะคะก็คือมีที่ไอแอปดูแล้วหรอก็คือมีเนื้อหา4ส่วน1คือพูดถึงกลยุทธ์ของรายใหญ่2คืออะไรคะ2คือพูดถึงชิปอย่างไรละเอียดแล้ว3พูดถึงไดนามิกชิปแล้วก็คือใช้ไดนามิกกับโฟมรีเรนโบว์ที่ช่วยเราจับพวกที่แข็งแกร่งใช่ปะพี่จำได้นะจำได้ปะจำได้นะทุกคนแล้วพูดที่4ก็คือพูดถึงไมน์สเต็ปนะคะพูดถึงไมน์สเต็ปในเนื้อหาค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วของตัวนี้นะคะจะให้ของแต่เชนนี่นึงนะคะคนที่ได้กำไรตลอดนะคะพี่อาจารย์ที่สักหนึ่งที่สรุปมี4 แบบ1ก็คือเป็นมืออาชีพแต่ว่ามันคือว่าเราเป็นแบบไหนนะคะ1คือเป็นมืออาชีพ2ก็คือเป็น value investor อย่างเช่นที่เมื่อกี้ที่เราบอกคนที่เขาซื้อบัตรแต่ว่าเขาอดทนได้อดทนได้น้องๆก็คือตีเราก็จะสามารถทำกำไรอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์เราทุกคนรู้จักใช่ปะเขาจะเป็น VR ที่จริงๆซื้อหุ้นทีนึงคิดเป็น10 ดอลลาร์ก็จะเป็นแบบนี้Value Investor แล้วกลุ่มที่3ก็คือคนที่ถนัดใช้ Home Resolution เพราะเราเชื่อ Home Resolution จะเป็นโปรแกรมที่สมาชิกที่บอกว่าง่ายสุดๆแล้วตอนนี้ยังหาไม่เจอในเมืองไทยใช่ป่ะง่ายสุดๆเลยนะคะคนที่ถนัดใช้ Home Resolution นะตอนนี้ที่ใช้คำว่าคือถนัดใช้นะไม่ใช่แค่บอกว่าใช้นะเพราะว่าสมาชิก900 คนทุกคนใช้อยู่อะแต่ว่าคนที่ได้กำไรเรื่อยๆเรื่อยๆคนที่เข้าใจโปรแกรมดีแล้วทำงานด้วยโอเคนะแล้วกลุ่มที่4ก็คือคนที่มาเรียนที่โฮมเมอรี่
บ่อยก็ได้กำไรเพราะว่าอาจารย์ก็ได้เตือนไว้ให้เทคนิคไว้เราก็ฝึกไว้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราเป็นประเภทไหนของตอนนี้พี่ต้องเป็นประเภทไหนพี่ควรเริ่มเป็นประเภทไหนพี่เป็นประเภทที่สามพี่ไม่ค่อยมาแต่ว่าถนัดใช้ใช่ไหมของพี่นะคะประเภทไหนประเภทสี่พี่แล้วงานมีใครเป็นประเภทที่สี่บ้างพี่บอลเลอร์พี่อ๋อพี่อีกคนนึงอีกคนนึงส่วนมากก็จะเป็นสามกับสี่ใช่ไหมคะเลยที่บอกว่าเลยตรงนี้โฮมลี่รับแล้วก็ฝึกด้วยแล้วก็มาเรียนแล้วก็สามารถทำกำไรได้ตรงเมื่อด้วยนะคะก็สุดท้ายก็ฝากหนึ่งประโยชน์ให้พี่ทุกคนเหมือนกันเมื่อกี้ที่สมาชิกบอกว่าสี่สมาชิกหัวเราเลยแต่ว่าจริงๆดีคืออะไรเพราะว่ามาเรียนป่วยก็หมายถึงว่าขยันเรียนแล้วประโยชน์หนึ่งที่ฝากไว้ให้พี่ทุกคนก็คือที่รามิชินในเฟซบุ๊กป่วยที่สุดก็คือยิ่งขยันยิ่งจะประสบความสำเร็จภาษาจีนเรียกว่าเย่หนูดีเย่ชีวิตโอเคนะก็ยิ่งขยันยิ่งจะประสบความสำเร็จนะคะลาที่ทุกคนก็เข้าใจระบบชื่อใช่ปะโอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ทุกคนที่มาเรียนของวันนี้แล้วขอให้พี่ทุกคนใช้วิธีนี้นะคะสามารถไปจับคู่ได้สวยๆอย่าลืมฝากตามมีด้วยถ้าได้กันเลยโอเคแล้ววันนี้ก็สมาชิกก็ขอว่าดีเจนะเพราะอะไรก่อนที่เรียนได้เปิดเพลงให้ฟังถ้าให้เราเรียกฟังร้องด้วยขอได้เลยเราไม่กล้าเดี๋ยวถ้าเราไม่ร้องแล้วเดี๋ยวพี่ก็เป็นหนีกลับบ้านเลยแล้วอีกเรื่องก็คือเดี๋ยวเย็นนี้คือทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มครึ่งพอดีเป็นเนื้อหาของงานที่สองอีกทีนึงวันนี้คือทุ่มหนึ่งสองทุ่มครึ่งนะคะเราจะมาเรียนคือเตาเฟลดี้ซึ่งจะเป็นเตาเฟลดี้จะเป็นเฟลดี้ที่สำคัญสุดๆในวิชาการหนึ่งข้อเลยเราต้องเข้าใจของเตาเฟลดี้ไว้นะอันนี้จะให้ความสำคัญกับมากมากเลยที่ยังนี้ทุ่มหนึ่งเราจะเจอกันอีกทีนะคะนั้นตอนนี้ขอลาค่ะวันนี้ค่ะเป็นสั้นๆแบบเป็นดูสั้นๆใช่ไหมจับยัดถุงมือ